ะครับก็ได้ทุนส่วนนั้นมานะครับแล้วก็ก็อย่างเงี้ยครับตอนสสส.นี่ก็โดนหมอเนี่ยเพราะว่าเราเศษศาสตร์เราไปทำวิจัยในเชิงของทางการทางด้านพฤติกรรมการดื่มสุราก็จะไปเจอทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาใช้เมทอโลจีที่มันแตกต่างจากเราสถิติที่แตกต่างเหมือนกันแต่แตกต่างเช่นโลจิสติกโมเดลเนี้ยแนวคิดของเขากับแนวคิดเรามันอธิบายไม่เหมือนกันก็โดนคอมเมนต์มาเยอะเรียกว่าแบบหน้าถอดสีนะฮะแต่ว่าก็ใจสู้ฮะก็ไม่เป็นไรเขาก็แนะนำเราจนกระทั่งงานสำเร็จเสร็จสิ้นปัญหาหนึ่งที่เจอตอนที่ทำของภายนอกคือสสส.เนี่ยคือเรื่องงบประมาณนะครับงบประมาณเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าจะต้องมีการทำบัญชีทำงบอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเกิดงบเกินล้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับต้องมีผู้ตรวจบัญชีอันนั้นของผมแค่ 200,000 ก็ต้องทำบัญชีทำอะไรเนี่ยก็ยุ่งมากต้องเตรียมเอกสารนะครับกว่าจะเคลียร์งบเสร็จนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงที่ต้องฝากไว้นะครับเรื่องของเอกสารทางการเงินนะครับอย่าเผลอเลยอย่าเผลอลืมนะครับเก็บเอกสารให้ดีนะครับเพราะตอนหลังนี้ตอนหน้าตัวเนี้ยหลังจากนั้นต่อมาผมก็มาทำงานกับสกว.นะครับจะบอกก็อยากว่าไม่จำเป็นอย่าไปเอาทุนสสส.พี่สาบส่งไปเลยคนเดียวพอแล้วไม่เอาขี้เกียจจริงจริงฮะสสส.นี่เป็นอะไรที่โคตรเชี่ยวเลยครับบอกงั้นนะฮะโอ้โหวุ่นวายมากใช่สรรพากรไล่ตามอะไรไม่รู้พี่รู้สึกกว่าพี่จะเคลียร์งานจบได้ทำงานวิจัยไม่เหนื่อยเท่าเคลียร์เนี่ยงั้นพี่นั่นน้องไว้ถ้าไม่รู้นะพี่อ่ะพี่สาบส่งไปแล้วสสส.ไม่เอาคุณสสส.ไม่เอาจริงๆครับเพราะว่าจริงๆทำงานไม่ยากแก้เนี่ยจะมันเสร็จแต่ทุนของสสส.ไม่เสร็จระบบผมยุ่งค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วนั้นก็ได้มาอยู่ที่สกว.นะครับก็ได้มาทำงานกับสกว.นะครับก็มีรุ่นพี่ที่เกษตรแล้วครับเป็นรุ่นพี่ปริญญาตรีแล้วก็แกก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่ศรีปทุมก็ชักชวนกันมาแล้วก็มีเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันก็ชวนมาทำงานนะครับก็เลยได้รับทุนของสกว.มาตั้งแต่ปี55นะครับจนกระทั่งจนสุดท้ายมาก็ถึงปี661นะครับทำอยู่6ปีนะครับกับสกว.นะครับงานสกว.เนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำงานในลักษณะของเชิงวิชาการแต่เป็นเรื่องของการทำงานเพื่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้นะครับสิ่งที่สกว.ให้ความสำคัญก็คืองานที่ทำแล้วเนี่ยมันต้องนำไปสู่การใช้ประโยชน์นะครับต้องเกิด impact นะในเพิ่งตอนแรกก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเรื่องของ impact เรื่องของเนี้ยแต่ว่าผู้ส่งเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับจนกระทั่ง นะครับทีมงานของผมเนี่ยเป็นทีมติดก็เรียกว่าเป็นทีมติดตามประเมินผลนะโครงการวิจัยท่องเที่ยวของสกว.นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีการผลักดันงานวิจัยของนักวิจัยเนี่ยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เพราะสกว.เนี่ยให้ความสำคัญมากที่จะต้องเอางานเนี่ยไม่ให้ขึ้นทิ้งแต่ต้องเกิดการใช้ประโยชน์และก็ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะก็มีการกระบวนการในการผลักดันให้ไปสู่การใช้ประโยชน์พวกนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันผมก็ยังขอทุนของมหาวิทยาลัยกับทุนที่เป็นเรียกว่างบประมาณแผ่นดินไปด้วยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการทำงานในเชิงวิชาการส่วนนึงก็เป็นงานของเชิงนโยบายควบคู่กันไปนะครับซึ่งก็เป็นมันก็มีปัญหาที่เจอก็คือเนี่ยแหละครับเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องของการเขียนในเชิงวิชาการพวกนี้ก็จะเป็นปัญหาแต่ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับนะครับคือสิ่งที่ผมยึดถือตลอดในการทำงานวิจัยก็คือนะครับก็พยายามนะฮะยึดคติว่าถูกกับพี่ดีครับนายได้ครับผมเหมาะสมกับท่านนะฮะเพราะว่าเวลาผู้ส่งพูดเนี่ยเขาเป็นผู้ส่งอ่ะเราก็ต้องฟังอ่ะได้ไหมฮะก็ต้องว่าตามอะไรที่เราเห็นแย้งเราก็อาจจะแสดงความเห็นไปนะฮะแต่ว่าก็ต้องรับฟังผู้ส่งเป็นหลักนะครับคือพยายามไม่ไปแย้งไปเถียงเขามากเดี๋ยวเขาหมั่นไส้เขาไม่ให้ทุนนะครับมันก็ต้องมีส่วนตรงนี้บ้างนะฮะอะไรที่ยอมได้ก็ต้องยอมนะครับอะไรที่คิดว่ายอมไม่ได้ก็ต้องรีบๆเคียงๆนะครับและที่สำคัญตอนทำงานสกว.สิ่งที่ได้พบก็คือเขาไม่ชอบเลยนะฮะเรื่องประเภทตัวเลขเยอะๆอะไรเงี้ยเขาชอบข้อมูลที่คือเขาชอบให้บรรยายด้วยภาพจึงเป็นที่มาของการทำอินโฟกราฟิกในยุคของพวกผมที่เข้าไปอยู่สกว.เนี่ยเรานำเสนอเป็นอินโฟกราฟิกทั้งหมดเป็นยุคแรกๆที่ทำเข้าไปเนี่ยเพราะมีเพื่อนที่เป็นนิเทศศาสตร์นะจันดร.ชัชวีนะครับเขาเป็นคนทำเรื่องของอินโฟกราฟิกก็ได้รับความชื่นชมนะครับตอนนั้นคุณหมอ
ผอ.สกว.นะครับชื่นชมมากกับ กับผลงานของ ของอินโฟกราฟิกของพวกเรานะครับก็ได้รับไปพรีเซนต์ที่ในการประชุมของวช.ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เจอมาในตอนที่ทำวิจัยครับครับก็คงมีเท่านี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับก็ได้ประเด็นนะหลายๆประเด็นนะครับนะทั้งอันหนึ่งที่ช่วงเช้าเราไม่ได้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงคือเรื่องของเอกสารทางการเงินนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะอย่างที่พี่ป๊อกบอกเลยเวลาเข้ามาทำการตรวจสอบเนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่อ้างอิงเขาจะพูดถึงสตง.เนี่ยนะครับนะเวลามาดูมาอะไรต่างเนี่ยนะครับเรื่องบินเรื่องต่างบางทีขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยนะเราก็ลืมไม่ได้นะที่ต้องขอไอ้ตัวสมุดเข้ามาด้วยนะครับนะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันคิดเป็นก็เรียกว่ากิโลในการเดินทางโดยเฉพาะระบบราชการนะนะแล้วก็นะสิ่งหนึ่งก็นะที่จะเป็นปัญหาได้ก็คือเรื่องของสิ่งที่เราจะลงไปเก็บนะยังพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับนะบางครั้งที่เรากำหนดไว้นะครับเรื่องของระยะเวลานะครับกลุ่มบุคคลที่เราติดต่อประสานงานในช่วงแรกๆนะหรือว่าล่วงหน้าเนี่ยนะครับแต่ถึงเวลาจริงเนี่ยพอลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือเราคาดหวังไว้ก็ได้นะครับนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือที่ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับก็คือในเรื่องของการเขียนผลงานนะหรือตัวบทความที่เป็นวิชาการหรือว่าเป็นวิจัยนะครับฉะนั้นการเขียนของเราเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับที่เราจะเขียนมาเป็นข้อเสนอนะโครงการวิจัยอันนี้เราเรียกว่าเป็นเอกสารนะครับวิชาการนะครับฉะนั้นภาษาต่างๆนะครับนะเราจะต้องมีการอ้างอิงนะครับอย่างชัดเจนนะครับนะแล้วก็นะถ้าพูดถึงสมัยนี้ด้วยเนี่ยนะครับนะก็จะมีในเรื่องของจริยธรรมทางการวิจัยนะครับนะซึ่งบางอย่างเนี่ยนะครับที่เราไปคอปมาหรือว่าไปก๊อปปี้มาแล้วเพสมาแล้วลืมนะลืมนะคือตั้งใจว่าจะต้องเขียนนี่แหละแต่ลืมเขียนลงมาเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นปัญหากับอาจารย์ได้นะครับนั่นก็คือว่าการว่าไอ้ประโยคหรือข้อความเหล่านั้นเนี่ยนะครับกลายว่าเราโค้ดมาแล้วคนเข้าใจว่าเป็นเราเขียนครับทีนี้พอเจ้าของผลงานมาเห็นเนี่ยนะครับนะอันนี้นะครับเป็นเรื่องเลยนะครับล่าสุดเลยใช่ไหมครับนะที่มีการเอาข้อมูลจากใน Google มานะครับนะแล้วเป็นคนดังระดับประเทศด้วยนะครับนะมีคนดำหน้าติดตามเยอะด้วยแต่พอออกมาเสร็จปั๊บแล้วเขียนอาจจะไม่ได้อ้างอิงหรืออะไรเงี้ยนะครับนะแล้วบอกว่าเอามาจากในเว็บอันนี้นะฮะอาจารย์จะเป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่เราค้นคว้ามาจากในรูปในออนไลน์อ่ะในอินเทอร์เน็ตอ่ะนะครับนี่ขอให้นำมาระวังถ้าเป็นบุคคลที่เราสามารถหาตัวตนได้อย่างชัดเจนอันนี้ดีที่สุดนะครับมีการระบุเลยว่านะครับถูกการเผยแพร่นะครับอาจจะอยู่ในหนังสือพิมพ์วารสารฉบับไหนวันไหนเดือนไหนปีไหนนะครับนะอันนี้ขอให้ระบุเป็นตัวตนออกมาดีที่สุดนะครับนะฮะแหมอาจารย์ต้นก็พูดเป็นกลอนอย่างดีเลยนะไม่ใช่ว่าเห็นชอบมอบผู้ช่วยใช่ไหมครับท่านครับ นะฮะครับเมื่อกี้ก็มีการพูดพาดพิงถึงพี่อู๋เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยพี่ป๊อกนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากให้ต่อในประเด็นเนี้ยนะครับว่าตอนเนี้ยนะมันจะเข้าสู่ในกระบวนการของการเขียนเขาโครงแล้วด้วยนะครับมันมีประเด็นอะไรที่แบบอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากของอาจารย์ต้นไหมฮะพี่อู๋ครับแล้วก็เรียนเชิญพี่ป๊อกต่อเลยครับเข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังจากอาจารย์ต้นพูดนะคะก็ครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางนะคะที่ดีได้ในตอนนี้เดี๋ยวก็รอฟังน้องๆแล้วก็ทีเดียวกันไปเลยค่ะค่ะเชิญท่านอาจารย์ป๊อกเลยค่ะคุณป๊อกครับเชิญครับโอเคครับก็คือจริงๆเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่อง passion เนาะแล้วก็ action ที่บอกว่ามันต้องทำอะงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเนี่ยมันอาศัยการฝึกมันไม่ได้หมายความว่าเรียนแล้วจะทำเป็นอะพวกนี้มันเป็น practical knowledge ทั้งหมดผมทำใหม่ๆนี่ผมก็อาศัยแบบว่าคืออ่านตำราก็เยอะแต่มันไม่ใช่อ่ะมันยังไม่โดนอ่ะว่ามันก็ต้องฝึกทำนะผมจะเขียนคือที่4ส่วนใหญ่อ่ะเราทำอ่ะเราเขียนเราทำตารางอธิบายตารางมันง่ายไงรันแอนด์ PHS จบก็อธิบายตารางสรุปพิสูจน์ไฮโพเทซิสเราถูกทำมาแบบนั้นแต่พอเป็นงานวิจัยชุมชนงานวิจัยที่มันเป็นแบบเนี้ยมันมีแต่เรื่องเล่าอ่ะมันมีแต่เทปที่ถอดมาจะเขียนยังไงอ่ะก็มันก็เป็นโจทย์ใหม่ๆเนี่ยงานชิ้นแรกผมจำได้ผมทำงานวิจัยเรื่องก
การท่องเที่ยวแถวคลองบางกอกน้อยเนี่ยได้งบมาเท่าไหร่ 50,000 หรือมั้งจากมลพจากเมื่อก่อนมีสำนักงานมลพแล้วมันก็เป็นพาผมก็มีข้อมูลถอดเทปเต็มไปหมดอ่ะแต่จะเขียนยังไงวะวันบางทีวันนึงเขียนได้ครึ่งหน้าแล้วก็ลบทิ้งแล้วก็ผมใช้เวลาแบบเขียนรายงานวิจัยชุดนั้นน่ะผมใช้เวลาเกือบ2เดือนในการที่จะสกัดและเขียนลองขอคำปรึกษาจากหลายคนนะมันหมายความว่าคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเขียนมันได้ยี่สูตรสำเร็จงานเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยไม่คุ้นกับการเขียนงานวิจัยแบบนี้เพราะมันไม่เหมือนตอนเราทำทีสี่ปริญญาโทกันส่วนใหญ่แล้วก็รันในพีเอสอธิบายตารางเทสไทบอดีสี่ข้อเสนอเนี้ยจบก็ประมาณนี้งั้นก็ผมคิดว่าเก่งไม่เก่งไม่สำคัญเพียรพอหรือเปล่าอ่ะมันเป็นความเพียรอ่ะก็เขียนมันทุกวันอ่ะผมก็เขียนมันแล้วก็หลักๆพอเราทำไปสักพักเราจะรู้สึกว่าพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่รู้อ๋อมันมีแค่นี้เองนึกออกไหมข้อมูลทั้งหมดอ่ะแล้วหลังๆเนี่ยหลังๆเวลาเขียนงานวิจัยแบบเนี้ยจะเห็นว่าผมทำงานแบบนี้ทั้งหมดแต่ว่าหลังๆเวลาผมเขียนเนี่ยผมนิ่งๆสักสัปดาห์เดียวเนี่ยโดยที่ไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวผมปิดงานวิจัยเล่มได้คือขอให้มีข้อมูลกลางเสร็จทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะเอาอะไรมาเขียนเราจะตั้งหัวข้อยังไงเราจะเรียบเรียงยังไงรวมทั้งเหมือนที่อาจารย์ต้นว่าคือผมไม่รู้ว่าเมื่อก่อนอ่ะผมจะเขียนเหมือนกับเราทำคล้ายไดอะแกรมหรือความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งหลายก่อนเป็นภาพอ่ะแต่มันไม่เรียกอินโฟกราฟิกนะสมัยก่อนนึกออกไหมมันก็มีรูปนั้นรูปนี้ผมเขียนงี้ก่อนเลยหรือสื่อใช้ไมล์แมปเขียนก่อนแล้วค่อยมาเอาแล้วเราค่อยมาเขียนเล่าเรื่องใหญ่เพราะมันจริงๆงานวิจัยเชิงคุณภาพมันคือการเล่าเรื่องแล้วเราก็ต้องมีภาพในหัวแล้วถ้าเราทำเองกับมือเรามีข้อมูลเนี่ยเขียนนิยายเลยอาจารย์ผมนั่งเขียนบางทีผมเขียนตั้งแต่ตีห้ายันสิบโมงที่ผมไม่รู้สึกว่าเฮ้ยก็เขียนยิ่งเพลินอ่ะมันเหมือนมันไหลออกมาจากหัวเราแต่เนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆฝึกฝนก็จะบอกน้องๆทุกคนว่าอะไรมันไม่หนีความเพียรนะเราเพียรเราอึดพอหรือเปล่ามันเราเรียนปริญญาเอกอะมันไม่ใช่ใครเก่งไม่เก่งนะครับเรียนปริญญาเอกนี้ก็เหมือนกันอะทีสี่ปริญญาเอกนี้ก็อดทนกับเพียรพอไหมที่ปรึกษาคอมเมนต์ผมบางทีผมรู้สึกผมต้องมานั่งทำใจ2อาทิตย์นะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแค่สไตล์อะเราไม่อยากเขียนแบบนี้อะทีสี่กูอยากเขียนแบบนี้แต่ทำไมต้องแก้แบบนั้นแต่ว่าก็มีบทเรียนการเถียงถึงขนาดต้องลาออกจากที่หนึ่งมาเพื่อมาเรียนอีกที่หนึ่งตอนหลังก็เลยทำใจเอาคอมเมนต์มาเราก็ทำใจให้ล่มไปทิ้งไปอาทิตย์สองอาทิตย์ใจเย็นก็มานั่งแก้ต่างเขาไปก็ทีสี่ก็อยากให้เราไปเพราะเขาเป็นคนบอกเราจบนี่ไม่ใช่เราบอกเราจบก็อยากบอกเราว่าไอ้มันต้องฝึกอะแล้วมันต้องสู้กับมันคือเขียนมันไปเถอะคือมันไม่ถ้าเราสู้กับมันเดี๋ยวเราก็ชนะแล้วหลังๆมันจะง่ายเองมันจะรู้สึกว่ามันมีแพทเทิร์นมันมีรูปแบบแล้วมีสไตล์ของเราแล้วงานวิจัยแบบนี้ง่ายกว่าการเขียนทีสี่เยอะกันคือผมรู้สึกเขียนทีสี่ยังถูกคอมเมนต์นู่นคอมเมนต์นี่อะไรไม่รู้ที่บางเรื่องผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นแค่สไตล์การเขียนหรืออะไรนั่นก็ตามเขาแต่ว่าอันนี้ถ้าเราสามารถเขียนเอาพุทธเอาคำวัตถุประสงค์วิธีการที่ได้มาของข้อมูลทั้งหลายชัดเจนรวมทั้ง impact ที่มันเกิดขึ้นเราสามารถยืนยันมีหลักฐานอะไรกับมันได้ตาม proposal เนี่ยได้ทั้งหมดนะครับผมบีเซ็ตงานกับวช.เนี่ยผมรู้สึกว่าสบายใจมากกว่าไปดีเฟนต์อะไรทีสี่ก็รู้สึกเขาก็เป็นกัลยาณมิตรเหมือนกันต้นว่าแล้วเรารู้สึกว่าโอเคอันนี้บางทีเราลืมมันนึกไม่ถึงว่ามันมีจริงข้อมูลมีแต่ไม่ได้เขียนเขาบอกให้เราไปเขียนเพิ่มเติมเราก็เขียนเพิ่มเติมเราจะได้มีทีมที่ช่วยกันทำเนี่ยก็มันก็จะช่วยงานเราเคลื่อนไปได้เพราะนั้นผมคิดว่าเริ่มต้นพอเราดีไซน์เสร็จแล้วเราเริ่มทำโอเคโจทย์ของการเก็บข้อมูลนั่นก็เป็นปัญหาที่เราต้องเจอค่อยๆเรียนรู้กันไปมันก็มีโจทย์ตั้งตอนเก็บข้อมูลเพราะเก็บข้อมูลชุมชนในตัวแปรมันคุมไม่ได้เหมือนQuestionnaireนะมันก็หาชุดหนึ่งพอได้ข้อมูลมาเสร็จจะเขียนก็เป็นอีกโจทย์ที่เราต้องฝึกแต่ทั้งหมดอ่ะมันคือการฝึกฝนชั่วโมงบินจะช่วยเราคือทำแล้วคือไม่ยอมมันอ่ะกัดไม่ปล่อยอ่ะคือหมายความว่าถ้าทำแล้วต้องทำให้เสร็จแล้วก็สู้มันไปจนเสร็จไม่ปล่อยมันแล้วเราก็โอเคนึกอะไรไม่ออกก็อ่านหนังสือเพิ่มเติมหรือไป
นั่งคุยอะไรกับใครก็ได้เวลาผมนึกว่าผมไม่รู้จะทำอะไรไม่ออกเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะอ่านหนังสือก็อ่านไปเรื่อยๆนะอ่านแบบค่อยๆไปจนอ่านไปอ่านเล่มอ่านหนังสือนี่มันเกี่ยวข้องอ่านหลายๆเล่มเดี๋ยวมันก็มันเหมือนความรู้มันถูกขมวดแล้วก็สรุปแล้วเราก็รู้ว่าโอเคมันต้องไปแบบนี้ก็ใช้เนี่ยก็พักแต่แล้วก็ไม่พยายามที่จะไปเครียดคืออย่าไปกดดันตัวเองเวลามันนึกอะไรไม่ออกมันจะกลายว่าเราเครียดอ่ะพอเครียดยิ่งเครียดก็ยิ่งคิดอะไรไม่ออกเครียดก็ชิลๆไปก็หยุดพักมันอ่านหนังสือดูหนังทำอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆมาเดี๋ยวมันก็เขียนเพราะว่าแล้วก็ไอเนี้ยเป็นแล้วเป็นเลยผมบอกให้คือเป็นแล้วเป็นเลยนะคือหมายความว่าถ้าเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเขียนงานวิจัยแบบพาเก็บข้อมูลชุมชนแล้วเขียนเป็นมันเป็นแล้วเป็นเลยแล้วมันจะเป็นแบบของเราที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเพราะนั้นอาจารย์จะเห็นว่างานวิจัยเชิงคุณภาพงานวิจัยแบบเนี้ยมันไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวนะมันไม่ใช่5บทเหมือนทีสีนะบางเล่มผมเขียน8 9บทด้วยซ้ำผมรู้สึกว่าคือบางเรื่องเราก็แบ่งแยกไปเพราะนั้นมันไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวความน่าสนุกของมันก็คือมันมีเรื่องราวของชีวิตคนมันมีเรื่องราวของอะไรที่เวลาเขียนน่ะที่ผมบอกผมเขียนเพลินเนี่ยผมเขียนตั้งแต่ตีห้ายันสิบโมงอะไรเนี่ยมันเหมือนนั่งเขียนนิยายอ่ะแล้วเขียนไปก่อนแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยมาเกลามาวางอะไรอีกทีนึงก็ได้แต่ว่าเวลามันเขียนออกคือมันเขียนออกเวลาเขียนไม่ออกก็พักไปอ่านหนังสืออะไรไปก็แต่ทั้งหมดก็อยากจะบอกน้องๆว่ามันต้องฝึกอ่ะมันขี่จักรยานอ่ะไม่ฝึกไม่ขึ้นขี่ไม่ล้มไม่เข่าถลอกไม่มีวันขี่จักรยานเป็นต้องลองทำกับมันครับเยี่ยมเลยนะครับนะสำหรับก๊อกนะครับต้องฝึกนะต้องสู้นะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราเรียนเนี่ยที่ปรึกษาเราบอกทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วตอนทำวิจัยตอนนี้เราก็เหมือนมีนะครับก็มีที่ปรึกษาเหมือนกันใช่ไหมฮะที่ปรึกษาคอยชี้แนะเรานะในเรื่องการทำวิจัยนะครับพยายามมองในเชิงพิสติฟนะฮะแล้วก็คิดต่อยอดให้ได้นะครับใครแนะนำอะไรเรามาเนี่ยนะครับนะโดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้ปรับให้แก้นะครับถ้าสมมติเราเกิดไม่แก้ขึ้นมาเนี่ยนะในการเสนอขอก็ยากหน่อยนะครับในการที่จะผ่านได้นะครับรวมถึงเรื่องของต้องมี impact ที่ชัดเจนนะครับนี่ก็ได้ประเด็นที่เพิ่มเติมนะครับนะนั้นถัดไปนะครับก็จะเป็นนะช่วงนะครับของท่านอาจารย์นะครับที่ได้มีข้อเสนอนะครับโครงการของตัวเองไว้นะครับตอนนี้นะก็ปรากฏอยู่นะครับเอาตามที่ผมเห็นก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์ท่านใดจะพร้อมก่อนก็ได้นะครับมีท่านใดจะพร้อมก่อนเลยไหมครับพอดีเห็นอาจารย์ที่แบบสนใจมากๆนะครับแล้วก็อยากที่ได้รับข้อคอมเมนต์ดีๆนะครับจากพี่ป๊อกพี่อู๋นะครับผมก็เสริมบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะครับนะก็ยินดีนะครับเรียนเชิญท่านใดก่อนได้เลยไหมครับยกมือได้เลยนะครับฮ่าโอ้เยี่ยมเลยฮะนะครับพี่ครับขอบคุณนะครับเรียกพี่แล้วกันผมไม่รู้พี่หรือเพื่อนนะครับนะเชิญเลยฮะอาจารย์ครับขอบคุณครับดีฮะเชิญครับสวัสดีค่ะทุกท่านอีกรอบท่านค่ะเรื่องที่นำเสนอนะคะเพราะว่าตอนนี้ขอทุนไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันพุธนี้จะต้องนำเสนอกับผู้ทรงนะคะมีท่านอาจารย์จินดานะคะท่านอาจารย์สุทินันแล้วก็ท่านอาจารย์จักรพันธ์ทั้ง3ท่านร่วมด้วยนะคะเป็นเรื่องของรูปแบบการลดปัญหาหนี้สินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแรงงานนอกระบบอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะให้นำเสนอเป็นนี่ไหมคะเผาเป็นเปิดแชร์ได้ไหมครับเผื่อจะได้ดูได้ค่ะได้ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะอันนี้หลังจากที่ได้เข้าได้เข้าอบรมกับท่านตอนที่คณะจัดนะคะคณะจัดไปแล้ว1รอบนะคะเกี่ยวกับการเขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยนะคะที่อบรมกับท่านดร.พสร.ประทีปนะคะท่านดร.ขุนนะคะเจ้าของเพจเขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนนะคะก็เลยเอาไปปรับหัวข้อกับตัวที่วัตถุประสงค์มาสำหรับที่มาและความสำคัญของปัญหาเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะขอขึ้นเป็นตัว PowerPoint นะคะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นดีกว่าเป็นตัวหนังสือนะคะเดี๋ยวจะสักครู่นะคะแป๊บนึงนะคะทำไว้เมื่อคืนเดี๋ยวนะคะได้เลยครับตอนนี้ค่ะอาจารย์ครับเชิญครับ
ค่ะตัวนี้นะคะอันนี้คือตัวที่เป็นที่มาแล้วก็ความสำคัญของปัญหานะคะก็คือเราจะพูดถึงกลุ่มแรงงานนะคะก็คือแรงงานเนี่ยจะมีในระบบกับนอกระบบคำว่าแรงงานในระบบเนี่ยก็คือแรงงานที่มีสวัสดิการนะคะเมื่อเกษียณอายุไปแล้วหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆเนี่ยก็จะมีสวัสดิการรองรับไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมนะคะหรือว่าเป็นข้าราชการก็ดีส่วนแรงงานนอกระบบในที่นี้ก็คือแรงงานที่ไม่มีสวัสดิการนะคะรายได้ไม่มั่นคงนะคะแล้วก็ไม่แน่นอนนะคะเมื่อเกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีรายได้เพิ่มซึ่งปัญหาที่ไปคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะมาเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาหนี้สินก็เลยคิดถึงหัวข้อว่าถ้าเราจะเอาบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปนะคะเพื่อที่จะช่วยลดหนี้สินให้เขาเพราะไปเข้าใจปัญหาหรือเรื่องหนี้สินของเขาแล้วก็ช่วยอุดรูรั่วหรือถ้าอุดไม่ได้ก็จะไปเพิ่มรายได้เพื่อต่อยอดในอนาคตให้เขาในเรื่องของการสร้างอาชีพเสริมก็เลยออกมาเป็นตัวที่มาของปัญหาตัวนี้นะคะที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็คือเพื่อวิเคราะห์ปัญหาปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้ของกลุ่มแรงงานนอกระบบนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งจะไปที่ตำบลสาริกาหมู่บ้านโนนบกนะคะที่ไปที่กลุ่มนั้นก็เพราะว่าตอนคือสอนที่มหาลัยเก่าเนี่ยลูกศิษย์เก่าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นั่นแล้วก็นครนายกเป็นพื้นที่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยด้วยก็เลยได้คุยแลกเปลี่ยนกับเขาเมื่อเห็นเขาออกไปดูแลลูกบ้านนะคะที่อยู่ในปกครองเขาก็เห็นจะมีลูกบ้านที่ดูเป็นคนที่แบบเหมือนมีปัญหาภาวะเรื่องเงินทองอะค่ะดูไม่ค่อยมีโอกาสทางสังคมเท่าไหร่ที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือก็เลยลองคุยกับเขาว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ได้ไหมนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือออกแบบระบบบัญชีครัวเรือนเพื่อลดปัญหาหนี้สินของกลุ่มแรงงานนอกระบบนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อนำเสนอรูปแบบการลดปัญหาหนี้สินของกลุ่มแรงงานนอกระบบในรูปของบัญชีครัวเรือนนะคะสำหรับตัวกรอบนะคะกรอบของงานวิจัยก็คือเอาตัววัตถุประสงค์มาเป็นกรอบก็คือมีปัจจัยส่งผลต่อการเป็นหนี้นะคะมีระบบบัญชีครัวเรือนเพื่อลดปัญหาหนี้สินนะคะแล้วก็มีรูปแบบการลดปัญหาหนี้สินซึ่งพอเราทำออกมาแล้วมันก็คือตามหัวข้อเลยคือเป็นรูปแบบการลดปัญหาหนี้สินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะขอบเขตนะคะก็จะไปดูในเรื่องของหมู่บ้านโนนบกตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ150หลังคาเรือนนะคะแต่จะเป็นผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินแล้วก็เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบเนี่ยประมาณ 30-40นะคะหลังคาเรือนอันนี้เป็นการยังไม่ได้ลงไป 100% นะคะเพราะว่าเป็นการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านว่าพอจะประมาณได้ไหมว่ากลุ่มแรงงานพวกนี้เนี่ยมีสักประมาณกี่หลังคาเรือนจากชุมชนทั้งหมดที่เขาลงไปดูแลนะคะก็เลยจัดการที่จะเข้าไปดูแลเรื่องหาแนวทางนะคะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการหนี้สินนะคะแล้วก็จัดทำบัญชีครัวเรือนไปสร้างอาชีพนะคะโดยเป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มแรงงานนะคะเพื่อจะวิเคราะห์รายรับรายจ่ายคำนวณต้นทุนนะคะแล้วก็มีการออมด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ที่จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มตรงนี้ได้จริงๆคือกลุ่มแรงงานนอกระบบค่ะอาจารย์ส่วนวิธีการนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มตัวอย่างเจาะจงไปเลยนะคะก็คือกลุ่มแรงงานที่ไม่มีสวัสดิการแรงงานรายได้ไม่มั่นคงก็คือแรงงานนอกระบบใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์นะคะใช้การสังเกตการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกการเก็บข้อมูลภาคสนามนะคะแล้วก็ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้เขาเป็นหนี้นะคะเอาแนวทางการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปลดปัญหาแล้วก็จัดทำรูปแบบการลดปัญหาหนี้สินผ่านการฝึกอบรมอาชีพนะคะแล้วก็วิเคราะห์เชื่อข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะโดยการเอาเทคนิคการวิเคราะห์แล้วก็วิธีทางเชิงปริมาณแล้วก็สถิติมาใช้ร่วมกันค่ะประโยชน์ก็คือทำให้เราทราบแนวทางการลดปัญหาหนี้การแนวทางแล้วก็ลดปัญหาหนี้สินเอาบัญชีครัวเรือนเข้าไปนะคะจัดเก็บเข้าไปแล้วก็สามารถเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการนำเสนอได้อย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะอ
อาจารย์มีกลุ่มเป้าหมายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะที่จะร่วมเข้าโครงการค่ะหนูไปคุยอาจารย์ค่ะไปคุยกับเดี๋ยวหนูเปิดให้นะคะไปคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่เป็นการคุยกันทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะทาง Facebook ทางอะไรเพราะว่ามีคุยกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาเพราะเห็นเขาออกไปทำงานเพื่อประชาชนเป็นประจำก็โรงพยาบาลเป็นประจำก็ฝากอาจารย์อย่างนี้แล้วกันคือหมายความว่าโจทย์เรื่องหนี้สินเนี่ยเราก็ยิ่งอาจารย์จะใช้บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องเนี่ยหมายความว่าคือโอเคลดได้ลดไม่ได้ยังไม่พูดกันก็คือก็อันนั้นก็ไว้ว่ากันผลตอนหลังแต่ว่าสิ่งที่คือหนึ่งอาจารย์ต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมที่จะทำตามที่อาจารย์เหมือนจะไปเป็นโค้ชให้เขาอะจริงๆเขาเรียกมันนี่โค้ดนึกออกไหมอาจารย์คือแต่แล้วอาจารย์จะใช้เครื่องมือคือบัญชีครัวเรือนเริ่มต้นก่อนเพื่อคลี่รายละเอียดเรื่องรายรับรายจ่ายแล้วก็จะไปหลังจากนั้นผมเข้าใจถูกไหมว่าจะพาเขาลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้อีกทีใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคทีนี้หมายความว่านั่นแหละกลุ่มเป้าหมายอาจารย์ก็ต้องผมบอกว่าการทำบัญชีครัวเรือนดูเหมือนมันง่ายค่ะแต่คนมันไม่ทำใช่ค่ะเพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าเขาเห็นความว่าบัญชีเขาก็ปฏิเสธนะคะแต่ว่าหนูเนี่ยไปเป็นวิทยากรให้กับราชภัฏอยุธยาเนี่ยเพราะเมื่อก่อนนะหนูเคยสอนอยู่ราชภัฏอยุธยาอยู่แล้วก็จะมีการเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับคนที่อยู่ตามต่างอำเภอซึ่งเวลาไปทีไรเนี่ยนะคะเขาก็จะเข้ามาฝึกอาชีพแล้วพอเราเอารูปแบบที่เราใช้ออกมาจากเหมือนกับของกลุ่มเกษตรหรือว่าของทอสที่เขามีรูปแบบการจัดออกมาเป็นแบ่งรายได้ว่าสามีให้ลูกให้ค่าใช้จ่ายเป็นค่ากินกับค่ากับข้าวคือใช้คำศัพท์ง่ายๆนะคะทำเป็นตารางช่องอย่างเงี้ยคนที่หนูไปอบรมเนี่ยเขามีความสนใจมากขึ้นแล้วเขาพยายามจะทำแล้วเขาก็สนใจกับการที่จะเพิ่มรายได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะไม่รู้จะลดค่าใช้จ่ายยังไงบางคนคือแบบน่าสงสารตรงที่ไหนจะแม่พิการสามีพิการมันสารพัดปัญหาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าลดเงินหรือหนี้สินไม่ได้เนี่ยเขาก็จะขอเป็นเพิ่มรายได้ได้ไหมก็ตอนที่เคยไปเป็นวิทยากรเนี่ยทางต้นสังกัดหรือว่าตรงเจ้าภาพนะคะเขาก็เอาพวกน้ำพริกไปทำไปน้ำยาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นไอเดียว่าถ้าหนูเข้าไปแล้วจะไปทำเหมือนไปประชุมก่อนว่าพอเราคุยกับเขาแล้วเนี่ยประชุมกับเขาทำโฟกัสกลุ่มว่าเขาอยากจะได้ลักษณะไหนเป็นของกินดีไหมหรือจะทำเป็นอะไรที่มันจะต่อยอดให้เขาได้อีกหน่อยเขาจะต้องทำที่บ้านกลับจากทำงานรับจ้างแล้วกลับมาทำที่บ้านแล้วส่งขายโดยเราเนี่ยจะช่วยเขาในการกระจายหาตลาดด้วยเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็สนิทกับผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาpower ดีฐานะที่ทางบ้านเขาว่าดีค่ะเขาค่อนข้างกว้างขวางแต่ว่าเขาว่าไม่ได้มาทำตรงนี้ถ้าเกิดเขายังเคยบอกหนูเลยว่าถ้าอาจารย์ทำได้จริงอ่ะผมก็จะดีใจเพราะว่าเขาก็อยากให้คนหันมาเห็นคนพวกนี้บ้างอย่างเงี้ยแต่มันเข้าไปถึงสวัสดิการรัฐไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เคยคุยกันนี่แหละก็ที่ผมฝากไว้ก็คืออาจารย์ก็คือถ้าอาจารย์มีกลุ่มเป้าหมายและพร้อมที่จะทำเพราะว่าโจทย์ใหญ่อ่ะคือจุดเริ่มต้นคือที่ผมบอกคนไม่ชอบทำบัญชีครัวเรือนผมไม่เคยเป็นวิทยากรอบรมให้กรมตรวจบัญชีคุยกับชาวบ้านเนี่ยผมเปิดด้วยการถามในเวทีก่อนมีใครจดบันทึกรายรับรายจ่ายตัวเองได้ไหมแม้กระทั่งคนกรมตรวจบัญชีเองที่จะไปสอนชาวบ้านทำอ่ะก็ยังไม่จดเลยไงค่ะมีรายเดียวที่จดนั้นในเวทีประมาณ60คนนั้นโอเคถ้าอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องแค่เทคนิคการทำมันเป็นเรื่องของ mindset ว่าโอเคเขาพร้อมที่จะร่วมกับเรานะก็ฝากอาจารย์ผมเล่าให้อาจารย์ฟังนิดนึงแล้วกันก็คือหมายความว่าเรากำลังจะใช้อาจารย์กำลังทำบัญชีเสร็จอาจจะได้ข้อมูล data มาชุดหนึ่งตัว data เนี่ยมันจะเป็นตัวให้ความรู้เขาค่ะว่ารายรับรายจ่ายเข้ามาจากไหนยังไงแล้วมันจะปรับยังไงผมเคยลงไปทำงานเป็นที่ปรึกษาโครงการของออสเอ็ดอันนึงอยู่ที่อ่างทองแล้วเราก็ต้องการลดต้นทุนการผลิตนึกออกไหมครับกันคือเราก็ลดการใช้สารเคมีคุยเท่าไหร่ก็ไม่ไปอ่ะคือมันไม่ไปอ่ะผมก็เลยเก็บข้อมูลให้ใช้อาจารย์นี่แหละผมให้เด็กนักเรียนเก็บว่าพ่อแม่เนี่ยซื้อสารเคมีอ่ะซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ได้เก็บทั้งหมด 100% นะ
ค่ะอาจารย์ตำบลนั้นเนี่ยพอรวบรวมตัวเลขผมใช้ตัวเลขมันหมดมันประมาณ25ล้านอ่ะบาทต่อ1ครอปของการทำนาแล้วผมก็ใช้ตัวเลข25ล้านเนี่ยอีดูเคทเขาว่าเฮ้ย25ล้านเนี่ยที่ไหลออกจากพวกเราไปนะจากการกู้จากตำบลเราเนี่ยไหลออกไปร้านค้าเนี่ย25ล้านบาทเป็นค่าอะไรเป็นค่าปุ๋ยเป็นค่าอะไรที่เรามาทำเนี่ยนะถ้าเรากันไว้ได้สัก10ล้าน10ล้านก็จะอยู่ในมือพวกเราแล้วนั่นอ่ะมันยังไปเกิดเรื่องการลดต้นทุนการผลิตการใช้สารอินทรีย์ที่สามารถทำได้เองก็อันนี้ก็เล่าประสบการณ์ให้อาจารย์อาจารย์ฟังแล้วกันคือหมายความว่าคือเราใช้ตัวเลขในการอยู่ดูเขตเขาคืออธิบายให้ตายเรื่องความดีของเกษตรอินทรีย์ไม่ทำครับมันยุ่งยากอาจารย์มันไม่อยากทำแต่ว่าพอเห็นตัวเลข25ล้านนี่ก็ตาโตเหมือนกันนะคือหมายความว่าเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้เชียวหรอวะแต่เราบ้านซื้อปุ๋ยซื้ออะไรกันเนี่ยคือทุกคนซื้อคนละ 5,000 บ้าง 10,000 นึงบ้างแต่ไม่ได้คิดว่ารวมเป็นตัวเลขนี่ขนาดไม่ได้เก็บ 100% เนี่ยยังล่อไป25ล้านที่ร้านค้าได้จากเนี่ยจากคนในชุมชนเนี่ยก็อันนี้ก็คือเรากำลังใช้ข้อมูลในการให้การศึกษาเขาถ้าเขาทำบัญชีกับอาจารย์แล้วอาจารย์ได้ข้อมูลมาก็เอาข้อมูลให้การศึกษาเขาแล้วมันก็จะไปต่อในสเต็ปที่2ในเรื่องการโอเคแล้วเราจะทำอะไรกันล่ะก็จะลดรายจ่ายจะเพิ่มรายได้หรืออะไรก็ไม่รู้ก็นั่นแหละความสมัครใจแต่ประตูแรกของอาจารย์คือเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยอาจารย์หาคนแล้วถ้าเขาคือหมายความที่ผมเป็นห่วงก็คือหมายความว่าคอมมิชเมนต์ในการทำบัญชีครัวเรือนก็มันจะเป็น data ที่จะไปต่อถ้าเขาไม่ยอมทำบัญชีครัวเรือนอาจารย์ก็ไม่มี data ที่จะไปว่าอะไรกันต่อไปก็ฝากแต่ประเด็นนี้แล้วกันได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุยกับผู้ใหญ่บ้านหรือใครชัดว่าเฮ้ยเราจะเอากันเราจะเริ่มต้นกันตรงนี้นะเพราะมันต้องมีข้อมูลออกมาก่อนแล้วมันถึงจะไปต่อในเรื่องอื่นได้งั้นถือว่าประตูด่านแรกของอาจารย์คือเรื่องนี่แหละทุกคนต้องจดบันทึกอาจจะกี่เดือนกี่อะไรผมไม่รู้แล้วเพื่อให้อาจารย์มี data ในการมาคลี่ว่าทำไมเรามีหนี้สินแล้วทำไมเรายากจนแล้วก็ค่อยมาหาโซลูชันกันใหม่ต่อไปว่าจะทำอะไรค่ะอาจารย์ครับเรียนเชิญพี่อุ๊บค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ฟังท่านนะคะท่านอาจารย์ป๊อกแล้วนะคะก็ตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเลยนะคะขอดูวัตถุประสงค์นิดได้ไหมคะพอดีเมื่อกี้นิดหนึ่งขอเปิดจำไม่ได้ค่ะได้ค่ะค่ะอาจารย์เห็นใช่ไหมคะไม่เห็นวัตถุประสงค์ อาจารย์ไม่เห็นวัตถุประสงค์อาจารย์เห็นแต่ความเป็นมาและความสำคัญเดี๋ยวนะคะผมนึกข้างเดียวอะไรของหนูไม่ไปทำไมของหนูไม่ไปเดี๋ยวหนูเปิดใหม่เพราะว่าหน้าจอหนูมันขึ้นเดี๋ยวนะสักครู่นะอาจารย์วัตถุประสงค์แรกคืออะไรอะคะเพื่อวิเคราะห์จะได้ไม่เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้ของแรงงานนอกระบบค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะอันนั้นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวหนูอาจารย์เห็นตัวเป็นเวิร์ดหนูได้ละได้ละได้ละเปิดได้ละค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะข้อสองคุณนะคะค่ะข้อสองไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องอ่านไม่ต้องค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะอันแรกก็คือวิเคราะห์เนาะปัจจัยก็ต้องไปหาตัวการเป็นหนี้ก่อนถูกไหมคะกลุ่มแรงงานนอกระบบนะคะของที่อาจารย์กำลังจะทำแล้วก็ออกแบบระบบบัญชีครัวเรือนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจากนั้นก็เสนอรูปแบบนะคะค่ะทีนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเปิดปฏิบัติการสร้างงานสร้างอาชีพลดรายจ่ายในครัวเรือนอะไรประมาณนี้แหละนะคะทีนี้ในส่วนของอาจารย์ research design ของอาจารย์นั้นน่ะนะคะที่ออกมาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้ของกลุ่มแรงงานของอาจารย์ก็คือนอกระบบของจังหวัดนครนายกค่ะนะคะจังหวัดนครนายกใช่ค่ะนะคะแล้ววิเคราะห์ปัจจัยเสร็จแล้วอันนี้อาจารย์ใช้อะไรคะเชิงปริมาณถูกไหมคะค่ะ research design ของอาจารย์ก็คือเชิงปริมาณโดยเอาสถิติอะไรมาใช้คะเดี๋ยวนะครับอาจารย์สถิติที่ใช้โอเคต่อนะคะใช้พวกความถี่ค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สถิติพันดาเพราะว่าตัวเนี้ยหนูเนี่ยยังไม่แน่ใจว่า
มันเขียนอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยไม่เคยทำวิจัยเล่มใหญ่อย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะอาจารย์มองว่าวัตถุประสงค์แรกของอาจารย์น่ะนะคะถ้าเป็นแนวคิดนะคะเอาแนวคิดแล้วกันนะคะเป็นmy point of view นะวิเคราะห์ปัจจัยนะคะถ้าวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อยังไงก็ต้องเป็นสถิติอย่างน้อยก็ต้อง regression ที่ส่งผลต่อนะคะหรืออะไรอนุว่าก็ลองดูนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะเพราะว่าอาจารย์พูดคำว่าวิเคราะห์เพราะฉะนั้นมันต้องมี analyticบางอันที่เข้าไปใช้เนาะอันนี้โอเคเนาะทีนี้พอได้ผลมาแล้วอะค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้ผลมาแล้วไอตัวผลที่อาจารย์ได้เนี่ยเอาละนะสเต็ปแรกอาจารย์ได้ผลมาได้ยินชัดใช่ไหมคะชัดค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ผลมาแล้วก้อนหนึ่งของอาจารย์เนี่ย research finding ที่เกี่ยวกับการปัจจัยที่ส่งผลและ factor และอาจารย์เอามาวิเคราะห์อะไรแล้ววิเคราะห์แบบไหนตรงนี้อาจารย์อาจจะโดนถามก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ดูดีๆนะเพราะคำว่าวิเคราะห์พอได้ปัจจัยได้มาแล้วอาจารย์เอามาวิเคราะห์ถูกไหมคะและไอ้ตรงที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เอามาวิเคราะห์น่ะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์อย่างไรนะคะอาจารย์ใช้พอได้มาแล้วอ่ะสมมุติได้มาแล้ววัตถุประสงค์ที่1ได้ตัวคอมโพเนนต์มาแล้วได้ตัวปัจจัยมาแล้วนะแล้วเอามาวิเคราะห์แล้วยังไงต่ออาจารย์เอามาออกแบบระบบบัญชีครัวเรือนหรือเปล่าหรืออย่างไรจ๊ะอันนี้ก็เป็นการถามเพื่อเดี๋ยวอาจารย์จะได้เอาไปสปอร์ตได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์อาจจะมีวิธีไปแล้วแต่ว่าพี่ขออนุญาตพูดแบบใช้วัตถุประสงค์เป็นแนวก่อนแล้วกันนะคะนิดหน่อยนะคะเพราะเวลาน้อยตอนนี้ได้ค่ะอาจารย์พอวิเคราะห์ไอ้ตัวที่พี่ห่วงตรงคำว่าวิเคราะห์ค่ะเพราะว่าในแง่มุมของการวิเคราะห์อาจารย์วิเคราะห์จากเชิงจากตัวเลขมาสู่เป็นตัวคอมโพเนนต์หรือเป็นตัวอะไรเป็นตัวแฟกเตอร์แล้วยังไงต่อตอนนี้พอมันอันที่สองนี่แหละที่จะออกแบบระบบบัญชีครัวเรือนไอ้ตรงตัวนั้นใช่ไหมที่จะนำมาซึ่งออกแบบครัวเรือนซึ่งมันก็จะไปซัพพอร์ตแนวคิดแนวทางที่ท่านอาจารย์ป๊อกท่านบอกไว้ละนะคะเพราะฉะนั้นตัวออกแบบระบบบัญชีครัวเรือนตัวนี้อาจารย์ใช้ระบบอะไรอาจารย์ใช้แนวคิดทฤษฎีอะไรมาใช้ในการออกแบบบ้างนะคะอาจจะเป็นแนวคิดอะไรที่อาจารย์เอามาใช้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นในการออกแบบนะคะระบบบัญชีเพื่อลดปัญหาหนี้สินอันนี้แหละคำถาม research design ของอาจารย์ใช้เป็นแบบไหนอย่างไรจ๊ะอย่าเพิ่งเขียนตอบก่อนนะจ๊ะตอบก่อนคือตัวหนูเนี่ยนะคะหนูก็ยอมรับว่ายังไม่ค่อยเก่งใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นชิ้นแรกที่หนูลองทำดูอ๋อไม่เป็นไรแต่นี้หนูก็จะบอกอาจารย์ว่าแต่ที่หนูเขียนเนี่ยหนูอาจจะเหมือนกับเอาคนนั้นคนนี้นั่งมาต่อกันแต่ใจหนูเนี่ยแต่ว่าวัตถุประสงค์อ่ะหนูให้อาจารย์เขาดูอีกทีนึงก่อนแต่ว่าตัวที่เป็นกระบวนการเนี่ยหนูก็คือรอว่าสำคัญนะกระบวนการผู้ทรงเนี่ยจะพูดยังไงมาเพราะว่าหนูก็จะบอกตามตรงอย่างนี้แหละว่าหนูจะไม่เคยทำทีนี้หนูก็เลยไม่อยากจะให้แนะนำว่าแล้วหนูจะตอบโอเคถ้าอย่างเนี้ยวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยไอ้ตัววิเคราะห์เนี่ยได้ปัจจัยมาแล้วน้องได้มาแล้ว regression อะไรก็แล้วแต่หรือจะทำอะไรแล้วแต่นะจะอนุว่าจะ t test f test จะวิเคราะห์ปัจจัยด้วย regression นะคะ multiple หรืออะไรก็แล้วแต่มันได้มาแล้วพอได้เราก็ต้องเอากลับมาวิเคราะห์ไงคะว่าตัวแปรตัวไหนที่มันสมบูรณ์ตัวแปรตัวไหนที่มันมีผลแบบมากที่สุดเราอาจจะแบบว่าคล้ายกับมันต้องมีแบบว่าเหตุและผลในการที่เราจะเอามาใช้เนาะทีนี้พอมาถึงออกแบบเนี่ยจะออกแบบได้ต่อเมื่อเราอาจจะต้องเข้าไปเพื่อนอกจากเชิงปริมาณแล้วมันก็ต้องมามีเชิงคุณภาพมาแทรกเนาะหรือจะเป็นเชิงคุณภาพก่อนแล้วเป็นเชิงปริมาณแต่ตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันเห็นภาพความเป็นเชิงปริมาณบวกกับคุณภาพเพราะฉะนั้นก่อนนี้อาจจะต้องไปสัมภาษณ์เจาะลึกไหมโดยใช้ตัวแปรนะคะที่เราได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ไปเชิงลึกอีกหรืออะไรอย่างไรตัวนี้อยากให้กลับไปลองคิดดูนะจ๊ะทีนี้ออกแบบระบบบัญชีอาจารย์ไม่พี่ไม่ห่วงเรื่องบัญชีของน้องเพราะว่าน้องก็เป็นวิทยากรเป็นอะไรอันนี้ไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยตอนนี้ process เนี่ย
ตัว literature process เนี่ย impact of literature process เนี่ยไอตัวนี้แหละที่มันจะไปมีผลตัวของวรรณกรรมที่เป็นกระบวนการที่มันจะมีผลกระทบกับออกแบบระบบแล้วเนี่ยไอตัวออกแบบระบบก็ต้องดีไซน์แล้วไอที่เขียนไว้เขียนอย่างไรไอที่เขียนไว้อะมีนะว่ารีวิวอะไรไว้จ้าจ้าลองบอกสักนิดนึงถ้าเป็นตัวรีวิวกับรีวิวนี่ครบถ้วนวรรณกรรมไหมคะอาจารย์อืมจ้าจ้าเราจะดูพวกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็รูปแบบของการทำบัญชีครัวเรือนที่ว่าเพราะว่าตัวหนูเนี่ยสอนในเรื่องของวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหนูก็เลยจะเอาแนวทางใช่ค่ะหนูสอนวิชานี้อยู่หนูก็เลยจะเอาแนวทางเนี่ยตามที่รัชกาลที่9นะคะท่านออกมาเป็นแนวคิดนะคะ3ห่วงอย่างเงี้ยนะคะมาลงแล้วตัวบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะทำออกมาให้เป็นเข้ากับตัวเขาที่ว่าจะทำออกมาเป็นในรูปแบบที่เขาลงง่ายอะค่ะเข้าใจง่ายว่าการที่เขาจะต้องชำระหนี้สินยังไงรายได้มีอะไรใส่เป็นรายวันมาหยอดได้เลยเป็นกระดาษอย่างเงี้ยธรรมดาที่หนูคิดไว้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นเขียนหนี้สินต่อวันว่าคุณต้องเสียดอกรายเดือนรายอะไรอย่างนี้ให้หัดทำกันไปแบบนี้เป็นรูปแบบเขาจะได้มองเห็นภาพว่าไอ้สิ่งที่เราไปถามเขามาเนี่ยถ้าเขาทำบัญชีเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าวันนึงอ่ะเขากินเขาใช้เนี่ยเขาใช้พออยู่ไหมหรือว่ามันโอเวอร์ไปจากฐานะเขาเช่นการใช้เงินลูกขอหรือว่าใช้ความฟุ่มเฟือยความอยากได้ความที่มีบุหรี่เหล้ายาอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นการออกแบบค่ะแล้วก็เลยเอาปรัชญามาลงค่ะโอเคจ้ะจ้ะสังเกตอะไรมาวัตถุประสงค์ที่พูดเนี่ยไม่มีคำว่าปรัชญาเศรษฐปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เลยในวัตถุประสงค์หายไปชื่อเรื่องตรงนี้หายไปเนี่ยจ้ะตรงเนี้ยอ่ะถ้าอย่างนั้นอย่างกรณีอย่างที่เรียนให้ทราบว่าไม่ห่วงเรื่องความเป็นบัญชีครัวเรือนแต่ห่วงเรื่องรีเสิร์ชดีไซน์นิดหน่อยก็คืออันที่หนึ่งคือตัวที่เป็นองค์วัตถุประสงค์ที่สองเนี่ยหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วได้มาแล้วตอนนี้เราจะมาเชื่อมกับออกแบบระบบบัญชีครัวเรือนต้องออกแบบระบบบัญชีครัวเรือนเราใช้หลักการอะไรอาจจะเป็นซิปโมเดลไหมหรือจะเป็นระดับระบบไหนที่มันสอดรับกับแนวคิดนะคะตัวปัญหาที่เจอกับสิ่งที่ออกมานะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามองตรงไหนนะคะทีนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยไอตัวที่น้องพูดถึงว่าก็จะต้องแบบเอาแบบง่ายๆตัวนั้นไม่ผิดหรอกอันนั้นน่ะคือกิจกรรมอันนั้นน่ะคือกิจกรรมละแต่ตัวที่ออกแบบครับออกแบบระบบของบัญชีครัวเรือนที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะต้องมองให้เห็นถึงประเด็นปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่ามันอาจจะปัญหามันอาจจะเกิดจากตัว 5.1 แล้วล่ะมันได้มาแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ย 5.2 เนี่ยพอตอนระหว่างที่เราออกแบบเนี่ยนะคะตัวที่มันเป็นประเด็นของในแง่มุมของตัวแรงงานนอกระบบบวกเพราะเรามีคีย์เวิร์ดคือแรงงานนอกระบบแล้วเราก็มีคีย์เวิร์ดในเรื่องของบัญชีครัวเรือนแล้วเราก็มีคีย์เวิร์ดอีกคีย์หนึ่งก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพราะฉะนั้นตัวของปรัชญาเศรษฐของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้ามันจะไปเทียบเคียงกับเรื่องของถ้าใช้คำใหม่ว่าถ้ามันจะไปเทียบเคียงนะคะการจัดทำบัญชีครัวเรือนด้านเศรษฐกิจอ่ะเราได้แล้วบัญชีครัวเรือนด้านเศรษฐกิจบัญชีครัวเรือนด้านอื่นมีอะไรที่เข้าไปแทรกแซงของบัญชีครัวเรือนด้านเศรษฐกิจนี้อีกไหมอย่างไรนะคะตัวนี้ลองกลับไปรีวิวนะคะเพิ่มเติมในอนาคตได้เลยเพราะนั้นการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียงเลยเนี่ยมันไม่ได้มีตัวกลไกแค่ตัวโอเค4ภารกิจอาศีตัวของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมิตินะคะจนจบที่ความรู้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณธรรมต่างๆนะคะตรงนี้น้องต้องไปดูว่าการทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจนะคะหรือการบันทึกรายงานรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆของเราเนี่ยนะคะเขามีประเด็นปัญหาอะไรจากปัญหาตรงนั้นพอเราได้ปัญหามาแล้วตรงนั้นเราก็เอามาสอดแทรก intervention ใช่ไหมเอามาดูว่าเรากำลังจะเอาเครื่องมืออะไรไปใช้และเครื่องมือของเราบอกไปแล้วเราชัดเจนมากว่าเครื่องมือของเราคือeconomy sufficiency เนาะอ่ะพอจากตรงนี้
มันมีอะไรที่เข้าไปแล้วสามารถแบบออกแบบระบบไปแล้วเนี่ยไม่พอพอออกแบบได้แล้วเราก็ต้องนำออกแบบเนี่ยไปลองใช้ใช่ไหมเอาไปใช้ด้วยใช่ไหมคะไปลองใช้กี่เดือนลองใช้ประมาณ3เดือนแต่อันนี้อยากรู้นะจะได้เคลียร์นิดเดียวนะครับไม่รู้ใช้เวลาประมาณ3เดือนค่ะหรือเปล่าประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนโอเคโอเคdon't worry 3เดือนไอ้ตัว3เดือนที่ว่าแล้วเนี่ยนะคะจากนั้นแล้วยังไงสรุปผลเลยเหรอหรืออะไรก็เดี๋ยวพอเราเอาไปลองใช้แล้วประมาณ3เดือนเสร็จแล้วใช่มั้ยคะหลังจากนี้หนูก็จะมีการระหว่างนั้นเนี่ยหนูก็จะให้เขาฝึกอบรมอาชีพไปด้วยเป็นอาชีพดีมากเพราะว่าตอนคือคิดไว้ว่าพอเรารู้ปัญหาหนี้สินแล้วเนี่ยเราก็จะทำดูว่าจะทำแบบสำรวจแล้วก็ประชุมเขาในเรื่องของเนี่ยหนูจะหลักปรัชญาไปเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับลดรายได้หรือจะลดรายได้จะลดรายจ่ายหรือจะเพิ่มรายได้ทีนี้หนูคิดว่าคนเราเนี่ยมันจะลดรายจ่ายไม่ได้หรอกมันน้อยที่จะลดรายจ่ายเขาน่าจะสนใจในการเพิ่มรายได้มากกว่าได้ต้องระวังระหว่างการให้หนูเอาแบบฟอร์มลงไปให้เขาทำใน3เดือนเนี่ยหนูก็จะมีการจัดการทำวิชาชีพให้เขาซึ่งวิชาชีพเนี่ยหนูก็จะมีที่ในไอเดียก็คือจะมีพวกคำน้ำพริกเพราะว่าน้ำพริกเนี่ยมันจะทำง่ายตรงที่มันวัตถุดิบมันไม่ราคาแพงมากนะคะแล้วก็รวมเป็นกลุ่มได้จะแยกครัวเรือนก็ได้น้ำพริกเผาน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกตาแดงอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็พวกน้ำยาล้างจานพวกสบู่แต่หนูอันเนี้ยมองว่ามันมีสารเคมีที่ต้องซื้อบางตัวอาจจะดูยากทีเนี้ยพอทำแล้วเนี่ยหนูก็จะทำเอาไปขายให้ก็คือเราจะเอาเครือข่ายที่เรามีอย่างเงี้ยญาติพี่น้องกันแล้วก็เครือข่ายทางผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันดูแลกลุ่มเนี้ยให้มันยั่งยืนว่ามันขายได้ไหมและถ้าเกิดเขายังทำต่อเนี่ยเราก็จะเข้ามาดูแลเขาไปเรื่อยๆในลักษณะของการดูแลกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคอยากจะให้มันอยากจะให้มันจะเพิ่มแล้วนะเนี่ยโอเคน่าสนใจน่าสนใจอ่ะโอเคไม่เป็นไรนี่แหละเรากำลังออกแบบแล้วในแง่มุมของการจัดการถ่ายทอดความรู้ด้วยถูกไหมคะการออกแบบกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเขาเพื่อให้เขานอกจากก็คือให้เขาเข้าถึงเข้าใจนะและใช้ประโยชน์ตอนนี้เราในยุคโควิดเราอาจจะไปไม่ได้เราใช้คู่มือเราใช้ถ่ายทอดทาง YouTube หรืออะไรยังไงได้หรือเปล่าอันนั้นก็กลับไปคิดต่อค่ะเราต้องดูว่าปัญหามันหมดไหมเมื่อออกแบบนะเสนอรูปแบบอีกถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสาระสำคัญนะคะของงานวิจัยของเราเนี่ยมันเหมือนกับตัวที่เป็นรูปแบบเราก็ต้องกลับมาดูต่อนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเปิดปฏิบัติการสร้างอาชีพลดรายจ่ายในครัวเรือนสร้างเสริมอะไรก็ว่าไปคือทุกอย่างมันอยู่ที่ตอนจบของเรื่องและอย่าลืมนะคะหัวใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหายไปนะคะหายไปเลยขอดูสมมติฐานนิดเดียวค่ะอาจารย์โอแป๊บเดียวอดไม่ได้ไม่มีนะคะไม่ได้ใส่ไว้น้องไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรน้องไม่ได้ใส่ขอดูกรอบแนวคิดนิดนึงค่ะอาจารย์มองขยายให้เห็นจะเห็นท่านอาจารย์ป๊อกค่ะท่านอาจารย์อยู่ตรงนั้นไหมคะครับค่ะกรอบแนวคิดค่ะอาจารย์โอคะกรอบแนวคิดคือตอนนี้ยังมีความรู้สึกว่าพี่ยังไม่เห็นตัวบางตัวของตัวของการออกแบบรูปแบบแล้วก็ยังไม่เห็นตัวแฟกเตอร์เนาะเพราะว่าเรามีข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะเรามีตัวปัจจัยที่ส่งผลค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะส่วนผลกระทบเดี๋ยวก่อนค่ะไม่แน่ใจว่าอาจารย์โอจะมีกี่คนกลัวว่าอันนี้เดี๋ยวมันจะเกินได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะหนูก็ขอบคุณมากแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์แต่พี่ยังไม่ค่อยเห็นกรอบแนวคิดแต่เดี๋ยวหนูไปปรับดูค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะบล็อกแล้วก็พี่อุนะ2พี่นะคูณ2ก็จัดเต็มไปเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากค่ะครับดีเลยนะฮะครับก็สำหรับผมนะครับก็มีเป็นคำถามเล็กน้อยนะครับนะจริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับที่ท่านอาจารย์ที่ป๊อกนะแล้วก็พี่อูพูดไปแล้วนะครับนะก็คือของเราเนี่ยตกลงแล้วเราจะทำเป็นตัวรูปแบบหรือว่าเราทำเป็นระบบครับรูปแบบค่ะอาจารย์ถ้าเราทำเป็นตัวรูปแบบนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องรีวิวก็คือเรื่องของการพัฒนารูปแบบนะครับตกลงแล้วเราจะเป็นเรื่องของ
โมเดลนะค่ะอาจารย์นะครับเป็นโมเดลนะครับโมเดลของเราจะเป็นเรื่องของการอะไรหนี้สินสักอย่างหนึ่งอ่ะใช่ไหมกันค่ะการจัดการกับปัญหาหนี้สินค่ะอาจารย์การลดปัญหาหนี้สินค่ะหนี้สินนะครับแล้วก็จากชื่อเรื่องนะฮะก็เศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอาจจะต้องลงมาอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องรีวิวด้วยนะครับปริยาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทีนี้ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยนะครับว่าต้องมีความชัดเจนนะครับตกลงแล้วเราเลือกแบบจอดจงเนี่ยนะฮะกี่ครัวหรือว่ากี่คนครับตอนนี้ที่คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประมาณ30ถึง40ครัวเรือนจาก150ครัวเรือนทั้งหมู่บ้านค่ะครับครับใน150ครัวเรือนเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับเราพอบอกจำนวนคนได้ไหมครับยังบอกไม่ได้เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าทางผู้ใหญ่เขายังไม่ได้สำรวจให้อ่ะค่ะเพราะตอนนี้โควิดแต่เขาจะออกไปดูแลในเรื่องของการแจกหน้ากากแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาบอกหนูในลักษณะรวมๆไปก่อนค่ะครับครับนะฮะก็วิธีการของเราเนี่ยนะครับเราเลือกที่เป็นแบบ purposive นะครับก็คือเจาะจงนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะใช้สถิติอาจจะต้องดูด้วยนะครับว่าสถิติที่เราเลือกแบบเจาะจงเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับกับในเรื่องของที่เราไม่ได้เป็นการสุ่มตัวอย่างมานะครับทีนี้ผมก็ลองดูงานวิจัยที่คล้ายคลึงนะคล้ายคลึงหรือว่าน่าจะเกี่ยวกันได้เนี่ยนะครับนะเขาจะใช้วิธีอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าเขามีจำนวนครัวเรือนเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก 40,000 ครัวเรือนนะครับก็คนนี้เรา150นะครับเพราะอาจจะที่ตำบลนะของเราจะรวมที่ตำบลนะครับใช่ค่ะก็ใช้วิธีการเนี่ยนะครับเป็นการสุ่มที่เป็นแบบมัลติสเตทsampling ลองดูนะครับนะครับลองดูแค่ยกเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับจากนั้นนะครับนะเมื่อนะฮะเขาได้จำนวนยอดมาแล้วก็คือต้องการอยู่ที่400นะครับใช้วิธีการอาจจะเป็นเข้าสูตรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดจากทาโร่ยามาเน่ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับมันอยู่ที่900ไม่ใช่396คนเขาก็เลยมุ่งไปที่400คนนะครับนะมุ่งที่400นะครับแล้วนะฮะตรงนี้เขาก็จะสุ่มอีกทีนึงก็คือสุ่มที่เป็นแบบระบบนะครับเป็นแบบซิสเต็มนะครับนะที่เขาใช้วิธีการแบบนี้นะครับถือเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเขาต้องการที่จะโยงนะครับกลับไปถึงกลุ่มประชากรด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเวลาที่เราใช้นะการเลือกนะหรือการสุ่มเนี่ยนะครับที่เป็นแบบกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับฉะนั้นตัวสถิติมันอ้างอิงมันจะย้อนกลับไปถึงกลุ่มประชากรได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ purposive เนี่ยคือ30เนี่ยนะครับมันจะโฟกัสว่าเรากำลังแก้ปัญหากับ30ครัวเรือนหรือว่า30คนนี้ค่ะฉะนั้นตัวโมเดลของเราอ่ะเวลาที่เรามันจะรีเฟอร์มันไม่ได้ใช้ตัวสถิติอ้างอิงที่มันจะย้อนกลับไปถึงกลุ่มประชากรได้ทีนี้แค่ลองวิเคราะห์นะครับลองดูว่าจะยังไงนะครับจะแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้พอเราได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับนะก็เราจะทำในเรื่องของตัวบัญชีครัวเรือนใช่ไหมครับทีนี้คำถามของเราเนี่ยนะทำออกมาแล้วคงจะต้องมีความแตกต่างจากบัญชีครัวเรือนแบบทั่วๆไปยังไงนะครับคือทำให้เป็นแบบโมเดลที่ง่ายยังไงนะครับและผมก็ต้องพูดก่อนว่าการศึกษาเนี่ยนะครับกับคนนะหรือว่าประชาชนเนี่ยนะคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับหรืออยู่ในครัวเรือนเนี่ยนะครับอาจจะเจอปัญหาได้ก็คือการรวมตัวนะครับการรวมตัวเพราะว่าไอ้ที่เคยทำอยู่เนี่ยนะครับนะเราก็ไปทำให้กับกลุ่มนะที่เป็นเกษตรกรในส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ก็ที่นครนายกเนี่ยเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยเราอาศัยก็คือว่าเราอาศัยจากที่เขามีเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับก็คือกศน.การศึกษานอกระบบนะครับนะฉะนั้นตรงนี้ไอ้การที่เราจะไปให้อาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับลองดูด้วยแล้วกันนะครับว่าอะไรที่เขาให้เราสำรวจความต้องการก่อนอ่ะพูดง่ายๆนะครับค่ะค่ะครับเพราะบางทีอ่ะเราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะครับว่าเฮ้ยอาชีพเนี่ยเขาต้องการนะครับค่ะอาจารย์ลงให้เขาเหมือนกันนะครับก็คืออบรมการทำขนมหวานอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะค
ค่ะอะไรเพราะว่าเวลาที่เรากำลังจะพูดถึงไอ้ความยั่งยืนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันอาจจะต้องอยู่เขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับแล้วเวลาหาวัตถุดิบมันหาง่ายแต่ถ้าเกิดเราเลือกใช้วัตถุดิบอะไรที่ค่อนข้างไกลตัวเขาหรือต้องใช้นอกพื้นที่ปัญหาคือว่าเวลาที่เราสั่งวัตถุดิบเข้ามาแล้วมันไม่มีนะครับแต่อันที่หนึ่งก็คือการควบคุมในเรื่องของราคาค่ะนะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับไปสร้างอาชีพให้เขาแล้วเนี่ยนะตกลงแล้วเราจะลงไปถึงขั้นลงไปติดตามเขาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะการที่จะลงไปติดตามเขาเนี่ยนะครับนะแต่ว่าก็คือว่าเมื่อเขาได้รับความรู้ทางด้านอาชีพแล้วอะสิ่งหนึ่งที่เขาจะถามต่อก็คือว่าเขาไม่รู้จะไปขายที่ไหนค่ะนะครับแล้วเขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับฉะนั้นคิดว่าอาจารย์อาจจะต้องมองเผื่อไปเรื่องของ business model อะค่ะหาตลาดให้เขาใช่ marketing ยังไงเหรอในการเข้าถึงอะนะครับในการที่จะเอาอาชีพของเราเนี่ยไปพัฒนาไปต่อยอดแล้วทำให้จากรายได้นะครับที่เราบอกว่าเมื่อกี้นะฮะก็คือลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้นะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับก็ต้องอาจารย์ก็ต้องคิดเหมือนกันเนาะนะครับว่าอาจารย์ทำสองอย่างเลยหรือเปล่านะครับว่าตรงบัญชีครัวเรือนของเราเนี่ยนะครับถ้านะเราลงไปเหมือนถ่ายทอดเขาแล้วเนี่ยนะครับนะเป้าหมายของเราคือ KPI 2ตัวนี้ด้วยไหมอาจจะต้องคิดเผื่อนะนะครับนะเพื่อในเรื่องของความสำเร็จนะครับของโครงการวิจัยหรือความโดดเด่นของการวิจัยของอาจารย์นะครับก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ค่ะเพราะว่าถ้าจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะเขาคงจะต้องเอาตัวโมเดลของอาจารย์คือรูปแบบเนี่ยนะครับไปใช้งานแต่ก็จะบอกไปก่อนว่าอาจจะเจอปัญหาแน่นอนแน่นอนเลยคืออะไรรู้ไหมฮะอย่างที่พี่ป๊อกบอกอะนะครับถึงเวลาก็ไม่ทำอาจารย์จะไม่มีโอ้โหเหนื่อยอาจารย์ตอนนี้จะไม่มีจะต้องใกล้ชิดเขานิดนึงนะครับนะว่าอะไรเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่พี่อุ๊กเป็นกังวลนะครับก็คือการลงพื้นที่จะมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับพี่อุ๊กยกมือแล้วเชิญนะนิดเดียวกับเห็นขอนิดเดียวว่าเคยมีโอกาสทำเรื่องอย่างนี้แต่ว่าทำกับไฟฟ้านะคะรอบซึ่งแรงและแข็งมากของสมุทรปราการพี่ใช้นี่ค่ะพี่ใช้การออกแบบไอ้ข้อ2ของน้องอ่ะลองไปดูนะจริงๆแล้วเดี๋ยวอาจจะเอางานส่งให้ก็ได้จะได้มีโอกาสได้ดูเนาะคืออย่างนี้ค่ะมันมีเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมค่ะ AICนะคะ AIC ตัวเนี้ยนะคะappreciation influence control ก็คือว่าชุมชนเนี่ยนะคะที่เขาเพราะว่าน้องบอกว่าอาจารย์บอกว่าจะต้องมีอบรมมีคุยมีประชุมร่วมใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแนวทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถจะทำขั้นตอนการสร้างความรู้ด้วย AIC นะคะ appreciation เนี่ยนะคะก็คือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเรากับรับฟังความคิดเห็นของเขาอันแรกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้เราได้ problem and solving มาก็คือแก้ปัญหาได้แล้วพี่ได้ลองแล้วมันได้ผลมากๆไป3ครั้งเนี่ยโอ้โหแบบได้เลยได้ mapping เขาเขียน mapping ให้เราด้วยนะคะ3ครั้ง5ครั้งพี่ใช้หลักบวรมาช่วยบ้านวัดโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงชัดเจนเลยแล้วก็พี่ได้เรื่องแนวทางการพัฒนา influence จากเขาไม่ต้องไปคิดแทนเขาแต่โอเคกิจกรรมบัญชีครัวเรือนต้องคิดเพราะว่าอันนั้นมันคือสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่เราแทรกนะจ๊ะแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยแล้วเราจะต้องอาศัยการแนวทางการพัฒนาของเขายังไงเราจะคอนโทรลเขาทำให้เขาแบ่งความรับผิดชอบกันด้วยได้เลยนะในเวลาเดียวกันตกลงใจที่จะทำแผนปฏิบัติการหรือว่าอย่างที่อาจารย์โอบอกนะคะจะเป็น business plan จะเป็น canvas ไหนซึ่งมันอาจจะยากไปสำหรับเขาต้องไม่ทำแบบนั้นไม่ใช่ว่าไม่ทำต้องไม่บอกเขาว่าฉันจะทำให้เธอแบบนี้แต่ค่อยๆหยอด treatment ทำเนี่ยได้ผลมากแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเสร็จจาก AIC แล้วเนี่ยไปให้องค์ความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เลยนะอันนั้นพี่ทำเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าจุดจบอะอย่างของน้องบัญชีครัวเรือนอะ
ก็ทำได้ยิ่งไม่ยากเลยแล้วเราอาจจะได้โมเดลบัญชีครัวเรือนในแบบได้สองมิติสำหรับมองพี่มองคือได้ทั้งสร้างอาชีพใหม่แล้วก็ได้ทั้งสร้างอาชีพสร้างรายได้บวกกับเขาก็ได้คิดเองคิดเป็นทำเป็นเมื่อเขาได้เงินเขาหาเงินได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ของเขานะคะของเขาเราต้องตัวแรกเลยเราต้องไปหาไอดีนิตี้ของเขาให้ได้ว่าของเขามีอะไรบ้างอย่างที่เราเจอเนี่ยแค่มันน้อยมากเพราะมันอยู่ใกล้เมืองก็จะได้ผ้ามัดหมี่โทษผ้าย้อมคลามแล้วตัวที่ไปได้อีกก็คือว่าก็ต้องไปทำอะไรที่เกี่ยวกับ culture ด้วยอะไรแบบนี้แต่ของเขาอ่ะเขามาท่องเที่ยวไงเชิงชุมชนเชิงนิเวศอะไรพวกนี้ค่ะนะคะฝาก AIC ไว้นิดนึงว่ามันจะอาจจะตอบโจทย์บางมุมแต่ว่าในเวลาเดียวกันพาก็เข้าไปร่วมนี่แหละจริงๆก็คือพานี่แหละแต่มันเป็นกลยุทธ์อีกอันนึงของกิจกรรมที่เข้าไปนะคะที่เข้าไปใช้ลองดูนะคะเผื่อนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเยี่ยมเลยฮะเยี่ยมเลยฮะพี่โอฮะครับนี่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสถิติที่ใช้นะครับที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเวลาเราพูดถึงตัวปัจจัยเนี่ยนะครับเราจะต้องไปมองนะฮะที่เป็นส่วนของตัวรายได้ที่เราเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าพูดถึงปัจจัยเนี่ยนะมันจะมีเรื่องของส่วนบุคคลใช่ไหมนะครับอันนี้มองนะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็นะเห็นนะฮะแป๊บหนึ่งดีลองดูจากในกรอบที่อาจารย์พูดถึงตัวปัจจัยด้วยนะครับค่ะมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของสังคมนะครับภูมิศาสตร์นะครับอาจจะมีเรื่องของทัศนคติอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงคือลักษณะหนี้ค่ะหนี้ของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าถ้าเราเนี่ยนะกำลังจะสร้างนะครับบัญชีครัวเรือนให้เขาเนี่ยนะครับแล้วเขาไปใช้งานแบบง่ายๆต้องคิดนี้นะแบบง่ายนะนะครับก็ยิ่งยากเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเขาก็ยิ่งหนีเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีข้อมูลเอามาทำการวิเคราะห์ต่อยอดอะไรได้อะนะครับนะฮะทีนี้ตรงพอเราได้ข้อมูลที่เป็นลักษณะปัจจัยเมื่อกี้มาแล้วเราก็ไปสู่การวิเคราะห์ถูกไหมครับนะเมื่อกี้เราใช้ของอาจารย์ใช้เป็นเชิงพรรณนานะครับแต่อย่างหนึ่งก็อาจจะลองพิจารณาสูงขึ้นไปอีกนะครับก็คือเชิงพวกอนุมานพวกอะไรเงี้ยนะครับนะอย่างเมื่อกี้ที่พี่อุเสนอไว้เนี่ยนะครับจะมีเรื่องของพวกone way nova นะครับนะหรือจะเป็นพวก multiple regression อะไรเงี้ยก็สามารถเอามานะครับในการวิเคราะห์ต่างๆได้แต่สิ่งหนึ่งสมมติเราไม่เอาตรงนี้เลยนะครับบอกเฮ้ยไม่เอาหรอกสถิตินะครับเราขอเป็นแบบเนื่องมาจากว่าของเราเนี่ยเป็นแบบ purposive จำนวนคนคือ30คนนะครับไม่ใช่หลักร้อยไม่ใช่หลัก400เมื่อกี้ทำไม่ได้ถูกไหมฮะไม่ใช่แบบเมื่อกี้นะครับฉะนั้นจำนวนคนมันเป็นตัวบอกแล้วประสงค์ใช่ครับนะเป็นตัวบอกจำนวนยอดจำนวนอะไรเราเอามาวิเคราะห์อะไรต่างๆอาจจะทำได้ไม่มากอาจจะต้องปรับแต่ต้องปรับว่าวิจัยของอาจารย์อาจจะต้องเป็นวิจัยเหมือนคล้ายๆนะหรือจะเป็นเชิงคุณภาพนะครับอาจจะต้องปรับนะถ้าหรือมี2วิธีนะครับ1นะครับก็คืออาจารย์ต้องวิธีการสุ่มนะให้ได้จำนวนยอดเพื่อเอาไปสู่การวิเคราะห์เชิงสถิตินะครับได้2นะครับอาจจะต้องปรับ30คนนี่แหละนะแต่ใช้เป็นแบบเชิงคุณภาพนะครับสัมภาษณ์เชิงลึกที่ท่านอาจารย์ว่าได้เลยครับนะครับเพราะว่าเราจะได้ตัวเขาเรียกอะไรนะปัญหาจริงๆถูกไหมปัญหาใจที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมีอะไรแล้วจะได้แก้ปัญหาถูกจุดคืออาจารย์โอคะปัญหาของเขาค่ะไม่กับพี่ขอเสริมนิดนึงคือปัญหาของเขาเนี่ยวัตถุประสงค์ถ้าเรามองไปตามเกมวัตถุประสงค์เขาต้องไปปรับวัตถุประสงค์เพราะว่าจำนวนของเขาน้อยจำนวนของอาจารย์ไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนมันจะมองเกมไปทางเชิงปริมาณใช่ไหมคะเพราะนั้นเราอาจจะพูดแค่คำว่าเพื่ออะไรนะคะเพื่อวิเคราะห์ใช่ไหมเพื่อวิเคราะห์อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยหรือเพื่อศึกษาอะไรยังไงนะคะถ้าจะเป็นเชิงคุณภาพไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าค่ามีนอะไรใน30อะไรอันนั้นทำไปเถอะไม่เป็นไรไม่ได้มีประเด็นนะคะแต่ก็ฝากไว้ว่าระวังเรื่องวัตถุประสงค์ค่ะขอโทษค่ะค่ะ
จะโอเคค่ะอาจารย์โอ๋ค่ะต่อครับดีมากเลยครับอีกสิ่งที่เขาบอกให้เป็นประเด็นแต่ว่าจะลองคิดต่อนะครับผมคงไม่ได้ไปนี่อะไรนะครับก็คือเรื่องของสิ่งที่เราได้กำหนดกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มของเราคือที่อยู่นอกระบบอาจารย์จะต้องให้ความสำคัญตรงนี้ดีๆตอนที่เขียนที่มาแล้วความสำคัญใช่ไหมในระบบกับนอกระบบแต่อาจารย์เลือกที่เป็นนอกระบบค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีเขาเรียกฐานกว้างใช่ไหมนะครับเป็นกลุ่มบุคคลที่นะครับเรากำลังเหมือนกับเลยฮะเขาเรียกไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอ่ะพอนอกไหมคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์อาจจะต้องหาประเด็นหาคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะที่เอามาสนับสนุนของอาจารย์ว่าต้องทำกับคนกลุ่มนี้นะค่ะนะครับทำไม่ได้นะมันจะเป็นปัญหาสังคมมากๆเป็นปัญหาถึงระดับประเทศเลยนะอาจารย์ต้องมองนี้ค่ะใช่ค่ะโยงไปให้ถึงนะครับนะหางานวิจัยหาบทความหรือหาใครก็ตามเนี่ยนะครับเช่นกระทรวงที่เป็นอะไรนะมันคงของมนุษย์อ่ะนะครับนั้นลองไปหาดูผมว่าอาจจะมีพวกคีย์เวิร์ดอะไรนะครับที่เรามองว่านะฮะตรงเนี้ยต้องให้ความสำคัญมากๆค่ะอาจารย์นะครับนะจริงงานวิจัยเนี่ยอาจารย์ลงเขียนให้มันออกมาเป็นเชิงนวัตกรรมก็ยังได้นะครับสมมุติเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตัวต้นแบบหรือลูกบัญชีครัวเรือนของอาจารย์ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยเนี่ยหน้าตาแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้เราคิดออกมาแบบใหม่เลยนะไม่เหมือนไม่ซ้ำใครเลยเนี่ยอาจจะเป็นนวัตกรรมได้นะแล้วอาจารย์ต่อไปจะก็ไปสู่การเผยแพร่ที่มากกว่าคือต้องให้มันเป็นวงกว้างมากขึ้นค่ะอาจารย์ประมาณนี้นะครับอาจารย์ต้องเขียนประโยชน์ไปให้ถึงนะครับค่ะได้ค่ะอาจารย์อาจารย์ครับฮะก็เป็นกำลังใจให้นะครับ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 ขอบคุณท่านอาจารย์ครับดีมากฮะอาจารย์ครับค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ท่านถัดไปไหมครับอาจารย์ไม่ต้องกลัวนะครับเห็นเมื่อกี้ไปนึกว่าจัดเต็มใช่ไหมครับนี่จัดแบบ 50% นะจ๊ะครับ 20% 20โอ้โหพี่โอ้ตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวมันพูดโดนอีกแน่ๆครับครับ20% เองเนาะนะครับฮะพี่ป๊อกมีอะไรไหมครับพี่ป๊อกจะมีอะไรเพิ่มไหมครับเชิญหรือจะเชิญท่านต่อไปเลยก็ได้นะครับฮะโอ้ท่านคณบดีเข้ามาเรามีเวลานิดเดียวใช่ขออีกหนึ่งท่านครับขออีกหนึ่งท่านครับน่าจะเพียงพอครับเชิญฮะเชิญฮะจันหนิงเชิญไหมครับจันหนิงที่มีอยู่บนแท็บเล็ตอ่ะก็โชว์อยู่นะมันมีอยู่สองน่ารักมากเลย assistant professor รุจิภาหน้าหวานแล้วโอ้ยเนี่ยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องที่นำเสนอไว้ในแพทเลตอะค่ะก็กราบเรียนท่านวิทยากรนะคะทั้ง3ท่านแล้วก็ผู้จัดโครงการจับมือนักวิจัยนะคะต้องบอกว่าปกติเนี่ยไม่เคยเขียนวิจัยเพื่อการขอทุนนะคะส่วนมากเราจะเป็นแบบทำวิจัยเพื่อองค์กรภาคเอกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนะคะก็เรียนขอคำแนะนำด้วยนะคะพอเจอของอาจารย์สุภตาแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็รู้สึกเป็นโชคสิคะน้องค่ะค่ะก็โชคเลือดเลยฮะโชคเลือดไม่ค่ะก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะก็ใช้ความกล้าที่ท่านอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ได้พูดไว้ตอนเช้านะคะแล้วก็ท่านวิทยากรได้ให้กำลังใจไว้ว่าคือคนเราเนี่ยถ้ามีแค่ passion อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ success ได้นะคะก็ต้องมี active ด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะก็ร่วมในการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่นะคะก็เสนอไปนะคะในหัวข้อที่พูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืนจากผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของกลุ่มแม่บ้านเขตสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะชอบอ่ะค่ะชอบอ่ะเรื่องอ่ะค่ะคือดูเลยดูเลยอาจจะเป็นแค่ชื่อนะคะไม่แน่ใจว่าอาจจะให้แชร์ยังไงคะเพราะว่าเพิ่งเขียนเลยค่ะอาจารย์ต้องเรียนแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์เพิ่งเขียนเลยค่ะอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมากอะค่ะครับดีเลยฮะอาจารย์ครับเพราะว่าตรงกับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เนาะนะครับให้อาจารย์ได้ลองเขียนนะดีครับอาจารย์ได้เขียนเป็นแบบยังไงเป็นแบบบูลเลตไว้ก็ได้นะครับค่ะหรืออาจารย์จะโชว์จากในของตัวแพลตก็ได้นะขออนุญาตนำเสนอเ
เป็นคือแคปเจอร์ว่าเป็นรูปภาพอ่ะนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าพอเห็นนะคะเห็นค่ะค่ะรบกวนด้วยนะคะก็คือหัวข้อที่พูดไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อ่ะนะคะ2ข้อด้วยกันนะคะก็คืออยากจะศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ของปัจจัยที่สำคัญนะคะในแง่ของที่เขาจะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสไลด์เนี้ยนะคะคือด้วยความชาญฉลาดของเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนคำให้อ่ะค่ะอาจารย์ขอประทานโทษนิดนึงนะคะตรงเนี้ยตัวมูลค่าตรงเนี้ยค่ะเป็นมูลค่าเพิ่มค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตแก้นิดนึงนะคะเป็นเรื่องของหาความสำคัญของปัจจัยที่มีความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของกลุ่มแม่บ้านเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะคะกับข้อที่2คือเมื่อเราทราบแล้วว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีความสำคัญในแง่ของการเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะคะเราก็จะมาทำเป็นตัวแบบที่จะส่งผลที่ทำให้มูลค่าเพิ่มในแง่ของผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของกลุ่มแม่บ้านเนี้ยค่ะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะเราจะทำเป็นพัฒนาเป็นตัวแบบขึ้นมาค่ะนะคะโดยที่มาและความสำคัญของปัญหาก็คือเนื่องจากว่าจากการที่ได้เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มนี้บ้างแล้วนะคะคืออาจจะเป็นแบบเครือญาติอะค่ะนะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าในเมื่อเฮ้ยน้องเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยเอาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาให้กับชุมชนของเขาได้ไหมนะคะก็คือเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะของเขตสายไหมนะคะเขาจะมีการรวมกลุ่มเป็นแม่บ้านเป็นรวมตัวขึ้นมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนนะคะโดยการนำเอาผ้าไทยที่มีอยู่ไม่ใช่เป็นผ้าไทยของเขตสายไหมเองนะคะอาจจะเป็นผ้าไทยมาจากพื้นที่ต่างๆในประเทศนะคะมาก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะคะมาสร้างเป็น product ต่างๆอะค่ะค่ะแล้วก็เพื่อไปก่อให้เกิดในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะจะเป็นตัวในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานให้กับในเรื่องของชุมชนพอชุมชนเข้มแข็งแล้วสังคมก็จะดีขึ้นตามลำดับนะคะก็ส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาวิสาหกิจเพื่อชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ที่ได้คิดไว้นะคะค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย์ตื่นเต้นค่ะจากนั้นแล้วนะคะสิ่งที่กำลังจะพูดต่ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะว่าประเด็นปัญหาก็คือเมื่อเราเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วอะค่ะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่แตกต่างของธุรกิจชุมชนเนี่ยก็คือธุรกิจชุมชนเนี่ยคือมุ่งแสวงหาผลกำไรก็จริงแต่สิ่งที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปนะคะอย่างที่นำเสนอตอนต้นค่ะก็คือตรงนี้ค่ะอาจารย์คือสิ่งที่แตกต่างก็คือเขาจะเน้นในเรื่องของคือการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนะคะแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะแล้วก็เขาจะดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าให้ความสำคัญในเรื่องของผลกระทบนะคะในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็พอเพียงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นคอนเซปต์ของชุมชนของสายไหมนะคะที่เขาได้บอกว่าสิ่งที่แตกต่างจากคำว่าวิสาหกิจของชุมชนกับคำว่าบิสเนสที่มันเป็นภาคเอกชนจริงๆแล้วนะคะภาคเอกชนเนี่ยส่วนมากเราก็จะตระหนักในเรื่องของการแสวงหาผลกำไรแต่ถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้สมาชิกในชุมชนนะคะมีเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในแง่ของผลิตภัณฑ์ก็คือสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นะแต่ในที่นี้เนี่ยคือเขาจะเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของผ้าไทยเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะอิงในเรื่องของเน้นในเรื่องของท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะคือเน้นในแง่ของความเป็นเอกลักษณ์นะคะที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละท้องถิ่นอย่างที่กล่าวตอนต้นนะคะว่าชุมชนนี้จะมีการนำเอาผ้า
จากหลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศนะคะแล้วก็นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่ารากฐานเนี่ยของเราเนี่ยมาจากเกษตรก็จริงนะคะต่อมาเนี่ยเราก็ต้องผันตัวเองแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าของตัวเองเนี่ยจากภาคเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมมาเป็นภาคบริการในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมกันมากขึ้นนะคะดังนั้นแล้วก็เลยมองว่าปัญหาเหล่านี้นะคะจึงควรที่จะนำมาใช้เป็นเรื่องของตัวแบบนะคะในการเป็นชุมชนต้นแบบอะค่ะในแง่ของคอนเซปต์มองว่าแบบนั้นนะคะว่าคือโอกาสในเรื่องของการที่เราจะทำธุรกิจต่อไปเนี่ยคือเรามองว่าผ้าไทยของเราเนี่ยนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างมูลค่าจากผ้าไทยเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราสามารถขยายตลาดไปได้ทั้งในประเทศนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยในชุมชนเขตสายไหมอะค่ะเขาก็เลยมองว่าเขาจะมีการนำเอาสิ่งเหล่านี้นะคะมาแสดงความเป็นรูปแบบของตนเองนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ปัญหาที่เขาพบก็คือการสับสนจากแหล่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคหน่วยงานของภาครัฐบาลก็ตามนะคะที่หรือว่าความร่วมมือของสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานในเรื่องของการตลาดนะคะที่เขายังขาดในเรื่องเหล่านี้อยู่ในแง่ของการจัดจำหน่ายก็ตามนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสภาวะการในเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะภาวะโควิดที่เราเจอกันอยู่ทำให้ channel หรือว่าช่องทางในการจัดจำหน่ายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการแนะนำไปเบื้องต้นนะคะว่าถ้าเราจะเน้นในเรื่องของการตลาดทางตรงหรือว่าเราจะเน้นเฉพาะตลาดในชุมชนอย่างเดียวเนี่ยมันไปไม่รอดนะคะเนื่องจากว่าทุกวันนี้มันอิ่มตัวแล้วเพราะว่าผู้บริโภคก็จะเกิดขึ้นแค่ในชุมชนของเขาดังนั้นเราต้องมีเรื่องการส่งเสริมให้เขามีการขยายแล้วก็เจริญเติบโตในเรื่องของการสร้างความแตกต่างในเรื่องของ product ด้วยแล้วก็เพื่อตอบสนองกับความต้องการของคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมต่างๆอะค่ะค่ะก็ประมาณว่ามีเป็นลักษณะของคอนเซปต์เปเปอร์แบบนี้ค่ะอาจารย์รบกวนขอคำแนะนำว่าถ้าจะไปต่อเนี่ยพอจะไปต่อได้ไหมหรือท่านวิทยากรจะมีคำแนะนำอย่างไรให้มือใหม่อย่างหนูบ้างอะค่ะคือพื้นฐานเนี่ยเป็นจบทางด้านวิศวกรรมเคมีนะคะทางด้านปริญญาตรีค่ะแล้วก็ปริญญาโทจบทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศค่ะปริญญาเอกจบทางด้านการจัดการธุรกิจนะคะแล้วก็ผลงานวิชาการเนี่ยทำในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่ได้กำหนดตำแหน่งวิชาการมาจากการทำวิจัยอะค่ะนะคะได้มาจากการทำเอกสารประกอบการสอนแล้วก็ทำหนังสือค่ะทำหนังสือเรื่องของพาราไดม์ชิฟต์นะคะก็คือการปรับกระบวนทัศน์นะคะในเรื่องของมุมมองของโลกธุรกิจค่ะค่ะก็ขอคำแนะนำด้วยค่ะค่ะก็ที่นำเสนอก็มีประมาณนี้ค่ะนะคะถ้าอาจารย์จะถามลึกกว่านี้ว่าคอนเซปต์ในแง่ของวิจัยคือจะมองว่าจะเป็นทั้งการวิจัยแบบผสมผสานนะคะทั้งวิจัยเชิงปริมาณด้วยแล้วก็เชิงคุณภาพด้วยถ้าดูจากหัวข้อเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวแบบนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของโมเดลดังนั้นเนี่ยก็จะใช้สถิตินะคะในเชิงปริมาณก็คือ structural equation model นะคะก็คือเป็นเรื่องของสมการโครงสร้างก็เลยมองว่าถ้าเราขอแค่ทุนคือจริงๆตั้งใจจะขอแค่ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอะค่ะค่ะไม่แน่ใจว่าการใช้สถิติแบบคือมองว่ามันจะฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราแค่เป็นวิจัยเชิงคุณภาพเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนพอเล็บหล่อพอแล้วก็ไปสังเกตเขาแล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการค่ะก็เลยอยากขอคำแนะนำของท่านวิทยากรว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้มันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือหนูจะต้องปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้างอะค่ะขอบคุณค่ะครับขอเรียนเชิญพี่ป๊อกของเราก่อนเลยครับทำไมอาจารย์เลือกทำกลุ่มนี้ถามก่อนทำไมอาจารย์เลือกทำกลุ่มนี้เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ประธานของประธานชุมชนนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนของญาติผู้ใหญ่อะค่ะของหนูเองค่ะ
แล้วเขาก็ให้คอนเซปต์มาว่าเอออยากให้มาช่วยมาศึกษาแล้วก็สร้างตัวแบบสร้างเป็นแบบแผนให้ได้ไหมเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะจบแค่รุ่นของเขาอะค่ะความเข้มแข็งในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะจบแค่รุ่นนี้เขาอยากให้เป็นตัวแบบที่จะสามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อะค่ะมันเป็นคอนเซปต์แบบนี้ค่ะอาจารย์โอเคค่ะธุรกิจของกลุ่มนี้คืออะไรเขาจะเน้นในเรื่องของการนำเอาผ้าไทยนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเอามาผลิตเป็นสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นคือง่ายๆเลยก็คือเป็น make to order นะคะก็คือผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อนะคะเช่นต้องการเป็นเรื่องของกล่องทิชชู่หรือว่าเป็นของชำร่วยในงานต่างๆหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้อะค่ะที่มันเกิดการเพิ่มมูลค่าแต่ว่าข้อสำคัญของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้เขาจะเน้นเรื่องของการนำเอาผ้ามาทำมาค่ะเน้นในเรื่องของ handmade ค่ะอาจารย์โอเคเขาแสดงว่าเขาก็เอาผ้ามาแปรรูปเอามาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไปอีกทีค่ะใช่ค่ะโอเคตลาดเขาอยู่ที่ไหนปัจจุบันนี้ตลาดตอนนี้คือเขาก็จะเน้นในเรื่องของตลาดออนไลน์จากคำแนะนำของหนูเองคือพูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่ได้เป็นลงไปวิจัยอะไรแท้จริงอะค่ะเป็นการปรึกษาระหว่างบุคคลธรรมดาค่ะนะคะก็เลยให้เน้นในเรื่องของออนไลน์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยหนูก็จะเป็นคนที่ทำให้เขาโดยการนำเอาไปลงในช่องทางว่าจะเป็น eBay ค่ะซึ่งหนูจะถนัดค่ะโอเคมันเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมของกลุ่มนี้อันนี้เป็นรายได้หลักเลยค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เกิดจากแนวคิดที่อดีตนะคะจะมีเรื่องของโอท็อปเกิดขึ้นนะคะอาจารย์มันจะก่อกำเนิดมาจากโอท็อปก่อนค่ะแล้วก็ค่ะก็หมายความว่าสมาชิกของกลุ่มเนี่ยเขาได้รายได้หลักในการดำรงชีพจากการขายผลิตภัณฑ์ที่เขาทำถูกต้องไหมผมเข้าใจถูกไหมเข้าใจค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์โอเคนะครับทีนี้ปัญหาของเขาคืออะไรอ่ะปัญหาคือตอนนี้ค่ะเนื่องจากในเรื่องของมันถึงจุด maturity ของเขาอะค่ะเนื่องจากว่ายอดขายเขาไปต่อไม่ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเกิดปัญหาที่อะไรเขาก็ต้องมาปรึกษานักวิชาการนะคะว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าในแง่ของคือในแง่ของ business หรือว่าในแง่ของผู้ประกอบการในแง่ของการดำเนินธุรกิจหรือว่าในแง่ของการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรได้นะคะทำให้เขาเนี่ยจะได้มีความเข้มแข็งในแง่ของการแข่งขันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเน้นแค่ในโลคอลก็คือแค่ในชุมชนในท้องที่ในเขตของเขาเท่านั้นนะคะอาจารย์ซึ่งผมอยากอย่างนี้ผมอยากให้อาจารย์กลับไปคุยกับเขาให้มันเคลียร์คือหนึ่งเมื่ออาจารย์บอกผมว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่เขาทำอยู่เป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจแล้วก็เป็นรายได้หลักคือผมเข้าใจว่าพื้นฐานในเรื่องของการผลิตเนี่ยเขามีฝีมือในการจัดการเอาผ้ามาแปรรูปเป็นอะไรแล้วเพื่อไปจำหน่ายต่อเขาอาจจะมีเครือข่ายเรื่องผ้าต้นน้ำจากที่ไหนก็ช่างแล้วก็มาทำเป็นก็มันก็เหมือนกลุ่มโอท็อปกลุ่มหนึ่งที่เอาผลิตภัณฑ์ผ้ามาแปรรูปแต่ว่าโอเคเขาไม่ได้คนทำคือเขาไม่ใช่ออริจินอลเรื่องการสร้างลายผ้าหรือทอผ้าจากเหมือนกับชุมชนในภาคอีสานหรือภาคเขาผ้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งจริงๆแล้วมันก็นี่ถ้าธุรกิจผมอยากให้การกลับไปคุยกับเขาว่าคือโจทย์ปัญหาเขาคืออะไรผมเข้าใจว่าเขายังไม่เคลียร์กับปัญหาของเขาว่าณวันนี้ปัญหาเขาคืออะไรเช่นปัญหาเขาคือเรื่องตลาดใช่หรือเปล่าหนึ่งนะจันถามไอ้เกียร์นะคือปัญหาเขาเรื่องตลาดใช่ไหมคือผมก็ลองบอกว่ากลุ่มโอท็อปทั้งหลายทั้งแหล่ตอนเนี้ยผมบอกแล้วผมว่าผมทำโอท็อปมาตั้งแต่ปี48แล้วทำกับทั่วประเทศตอนนี้ก็ยังแลกเปลี่ยนความรู้คือมันเป็นโจทย์ถึงจุดที่เป็นถ้ากลุ่มที่เริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็พอพึ่งตัวเองอยู่ได้แต่มันเป็นโจทย์ที่เป็นปัญหาคือมันเริ่มมาถึงทางตันในเรื่องการตลาดสินค้าโอท็อปมันก็คือมันจะมีกลุ่มที่เก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปจนกระทั่งเป็นธุรกิจที่สามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้กับกลุ่มที่ก็ก็
ก็ทำอยู่อ่ะแต่ว่าเป้าหมายไม่ใช่เรื่องรายได้หลักทีนี้อาจารย์ต้องกลับไปคุยกับเขาให้เคลียร์ว่า1ปัญหาคือเรื่องของมีแต่ขายไม่ได้ใช่หรือเปล่านั่นคือมิติปัญหาเรื่องการตลาดเราจะได้ตีโจทย์ถูก2หรือปัญหามาอยู่ที่ตัวโปรดักต์โปรดักต์เขาแข่งกับใครไม่ได้หรือโปรดักต์เขาไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมันจะได้รู้ว่าปัญหามันจะทำตรงไหนอ่ะทั้งนั้นอาจารย์จะไม่รู้ว่ามันจะต้องไปทำตรงไหนชาวบ้านก็จะพูดเหมือนกับปัญหาที่อาจารย์บอกแล้วครับหน่วยงานรัฐไม่ส่งเสริมขาดแคลนนู่นขาดแคลนนี่แต่จริงๆเมื่อจะเป็นธุรกิจชุมชนเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจเชิงสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโจทย์ความคือมันต้องอยู่รอดทางธุรกิจให้ได้ก่อนนั่นคือหมายความว่าสามารถพึ่งพาตัวเองได้ทางด้านธุรกิจคือผลิตแล้วขายแล้วอยู่ได้ก่อนส่วนโอเคเราจะไม่ให้ธุรกิจจ๋าที่ทำกำไรเยอะๆก็ที่เหลือแบ่งปันดูแลชุมชนด้วยอะไรด้วยอันนี้ว่ากันอีกโจทย์นึงแต่ว่าธุรกิจมันต้องอยู่ได้แต่ที่อยากให้อาจารย์กลับไปดูเพราะว่าเรื่องโอท็อปปัญหามี3มุมเท่าแหละ1ก็คือเรื่องมีผลิตภัณฑ์แต่ว่าขายไม่ได้หรือขายแล้วไปขายแล้วสู้เขาไม่ได้แข่งขันไม่ได้ก็โจทย์คือเรื่องตัวผลิตภัณฑ์มันต้องพัฒนายังไงจะให้มันไปสามารถออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วรองตลาดได้กับอีกอันหนึ่งก็คือทำเป็นขายไม่เป็นช่องทางการตลาดมีอยู่เฉพาะเวลาเขาหน่วยงานภาครัฐกทมจัดออกบูธจีบูธฟรีฉันถึงจะไปได้อันนี้ก็คือก็เป็นคนส่งเสริมให้ทำน้ำพริกก็ทำน้ำพริกทำอะไรถึงเวลาเขามีตลาดแล้วไปขายฟรีก็ไปแต่เวลาถ้าเขาไม่มีแบบนี้ตัวเองก็ขายเองไม่ได้ก็เป็นโจทย์เรื่องการตลาดก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วมันจะมีช่องทางการตลาดที่ทำได้ด้วยตัวเองได้อย่างไรทีนี้ถ้าบอกว่ากลุ่มเนี้ยอาจารย์บอกว่าเป็นรายได้หลักตั้งมากี่ปีแล้วอะไม่รู้ตั้งมานะเท่าที่รู้จักกันนะคะน่าจะอยู่ประมาณ15ปีค่ะอาจารย์ก็แสดงว่าเขาก็ทำมานานก่อนมันก็เป็นเขาเป็นเรื่องของเขานำเอาภูมิปัญญาที่เขามีในเรื่องของการแปรรูปผ้านะคะเนื่องจากเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของเท่าที่หนูอันนี้หนูสรุปเองนะคะเขาคงไม่ได้พูดภาษาวิชาการมากคือเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของต้นน้ำอะค่ะอุตสาหกรรมต้นน้ำเขาเน้นในเรื่องของกลางน้ำแต่ตอนนี้ปัญหาของเขาเนี่ยคือเรื่องของปลายน้ำค่ะอาจารย์การออกมาเป็น product แล้วก็เรื่องของการสร้างความแตกต่างในเรื่องของ product ให้มีความหลากหลายโอเคถ้าอย่างนั้นมันก็ไปทำเรื่อง product อาจารย์ก็ต้องไปบอกว่าแล้วมันจะพัฒนา product อย่างไรบ้างอาจารย์จะหาตัวช่วยจากตรงไหนที่หนูไปช่วยคิดค้น productจากภูมิปัญญาความรู้ที่เขาเมื่ออยู่เพื่อพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆที่มันสามารถตอบสนองต่อใครอ่ะเขาก็ต้องไปถามหาว่าแล้วลูกค้าเป้าหมายของเขาคือใครเขาจะคือเดิมเขาอาจจะทำกล่องใส่ทิชชู่ทำอะไรไม่รู้แต่ว่าผมบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยเขาก็ต้องดีฟายให้มันชัดเรื่องว่ากลุ่มลูกค้าเขาคือใครเพราะนั้นวันนี้มันต้องทำแบบนี้มาร์เก็ตกลุ่มแบบนี้ไปทำแบบแบบใหญ่ๆไม่คือทำแบบตลาดใหญ่ไม่ได้แล้วก็กลุ่มเป้าหมายคือใครแล้วเราจะผลิตโปรดักต์อะไรภายใต้ภูมิปัญญาพื้นฐานที่เราไม่อยู่จะปรับอะไรก็นี่อาจารย์ก็ต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะว่าถ้าจะทำแบบนี้มันจะยังไงอันนี้ปัญหาอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์มันไม่ตอบสนองโจทย์หรือความต้องการของตลาดที่บอกอาจารย์กลับไป define ให้มันชัดเนี่ยแล้วก็ไปพัฒนาที่ตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ทดลองตลาดมันหาช่องทางการตลาดที่เราบอกใหม่ก็คือมันก็ต้องขึ้น business model ว่าเฮ้ยต่อจากเนี้ยคืออะไรเพราะที่ผ่านมามันเริ่มถึงทางตันแล้วก็ผมเข้าใจว่าอาจารย์เรียนการเป็นผู้ประกอบการอาจารย์ก็น่าจะไกด์พวกนี้เขาได้ว่าคือมันก็กลับมาย้อนกลับมาดูใหม่ว่าเฮ้ยลูกค้าของเราจะคือใครวะถ้าลูกค้าของเราคือใครผลิตภัณฑ์ของเราที่เรามีความรู้อยู่เนี่ยเราจะปรับเราจะอะไรยังไงที่มันตอบโจทย์ต่อลูกค้าเป้าหมายแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นทายเองว่าแล้วจะทำตลาดอะไรยังไงก็ลองกับมันดูคือตั้งโจทย์ให้มันชัดซะก่อนถ้าอย่างนั้นมันจะอาจารย์จะได้แค่ไปเก็บข้อมูลกับเขาแล้วอาจารย์จะไม่ว่าอาจารย์จะวิเคราะห์ด้วยเซมหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นแค่อะไรล่ะแค่ข้อมูลแล้วมาวิเคราะห์แต่ว่ามันจะกลุ่มมันจะไปต่อยังไงผมอยากให้ทำอาจารย์ทำวิจัยเชิงอันนี้อาจารย์ทำเชิงคุณภาพเลยดู define
คุยเรื่องปัญหากันให้ชัดแล้วก็เริ่มทำอะไรเล็กๆสักอันหนึ่งก็ได้ถ้าบอกว่าอาจารย์ได้ข้อสรุปมาว่าโอเคอาจารย์ศึกษาแล้วอาจารย์รู้ว่ากลุ่มนี้ปัญหาอยู่ที่เรื่องการตัวผลิตภัณฑ์มันไม่ตอบโจทย์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดอาจารย์อาจจะมาเขียนเฟส2ต่อก็ได้ว่าโอเคเราจะเริ่มพัฒนาตัวโปรดักต์เพื่อตอบสนองโจทย์ตลาดใหม่อะไรก็ได้คือเฟสแรกอาจารย์อาจจะได้แค่define ปัญหาหรืออะไรให้มันชัดเจนยังไม่ได้ไปโซลปัญหาเพราะว่าเงินคุณวิจัยเดียวๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากให้อาจารย์ไปทำเชิงคุณภาพแล้วให้มันได้ชัดมากกว่าคุยกับเขาให้เคลียร์เพราะเขาต้องเป็นคุยให้มันเคลียร์กันชัดเพราะไอ้เซมไม่ได้ช่วยทำให้ปัญหาเขาชัดนะผมก็เลยจะบอกนะแต่ว่าถ้าอาจารย์ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพปกติคุยกับเขาแล้วก็เฮ้ยก็อาจจะหาตัวช่วยหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้ define ปัญหาให้มันชัดถ้ากลุ่มนี้ทำมา15ปีแสดงว่าเขาก็มีประสบการณ์พอสมควรในการทำธุรกิจแล้วก็เอาข้อมูลมานั่งคลี่กันว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเอยังไงประธานกลุ่มชื่ออะไรอ่ะหนูรู้จักแต่ชื่อเล่นค่ะเหรอค่ะเพราะว่าเรียกเขาว่าอน้อยอน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้เพราะโอท็อปส่วนใหญ่ในกรุงเทพก็ส่วนหนึ่งก็รู้จักครับผมบางกลุ่มก็รวยไปแล้วก็มีเปิดตลาดเปิดอะไรนะเปิดร้านขายของที่เจเจมอลอะไรก็มีก็กลุ่มหนึ่งก็รู้จักครับผมอยู่แต่ว่าอยากให้อาจารย์ไปเริ่มอย่างนี้มากกว่าเพียงแต่ว่าถ้ามันยังไม่ถึงเงินงบประมาณมันไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นintervention อะไรที่ตอบโจทย์เขาได้เราก็ได้ตัวสิ่งที่มันชัดเจนแล้วอาจารย์ก็ค่อยมาทำเฟส2ต่ออะไรต่อก็ว่าไปทำให้มันชัดเจนว่าปัญหามันคืออะไรเพราะผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ระบุว่ามันคือปัญหาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เขาเองก็ยังไม่รู้ว่าปัญหาของเขามันคืออะไรมันอยู่ที่ตลาดมันอยู่ที่ผลิตภัณฑ์หรือมันอยู่ที่ไหนกันแน่ก็ลองไปหาให้มันชัดแล้วก็ค่อยผลผลิตของอาจารย์อาจจะเป็น business model ของกลุ่มนี้ว่าต่อจากนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะได้ไปต่อได้ถ้าอย่างนั้นมันจะได้ตอบคือมันสุดท้ายมันจะไปตอบโจทย์เขาแล้วเขาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรีโนเวทหรือปรับ business model ภาษาเราคือ business model สำหรับเขาคือเขาต้องทำอะไรใหม่บ้างที่มันจะทำให้กลุ่มมันอยู่ได้คือโจทย์คือสุดท้ายทำให้กลุ่มมันอยู่ได้สามารถมีรายได้เข้ากลุ่มอาจจะด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออาจจะด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาดเป็นทั้งออนไลน์ออฟไลน์อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ที่มันต้องทำอ่ะก็ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์และตอบโจทย์เขาแต่ผมมองว่าโอเคเมื่อถ้าเกิดเงินทุนมันน้อยอาจารย์ก็ให้มันได้ผลผลิตก็จะเป็นbusiness modelโมเดลใหม่กับแอคทิวิตี้ใหม่ที่กลุ่มต้องทำก็ได้แผนธุรกิจใหม่ที่กลุ่มต้องทำก็ได้แล้วก็ค่อยไปขยับต่อในเฟสที่สองมันจะได้ตอบโจทย์เขาตรง คือสุดท้ายเขาจะได้เฮ้ยคุยกับอาจารย์เสร็จอาจารย์ช่วยเขาได้เห็นช่องทางว่ามันจะไปต่อยังไงอ่ะแล้วเราอาจารย์ก็ต่อจากนี้ก็หาอาจารย์ก็จะทำวิจัยต่อเขาก็อาจจะมีโครงการมีโปรเจกต์ไปของบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่ถ้าเขาเคลียร์เรื่องพวกนี้บางทีมันก็มีหน่วยงานเช่นพวก SME พวกอะไรพวกนี้ที่พร้อมจะสนับสนุนตัวธุรกิจพวกนี้อยู่มีเครือข่ายมีอะไรอยู่ผมว่าอย่างเงี้ยน่าจะเกิดประโยชน์กับเขามากกว่าไม่ต้องไปใช้สแตทอะไรซับซ้อนแล้วก็ ก็เราก็ได้สแตทมาแต่ว่าแล้วเราไปทำอะไรกันต่อคือโจทย์อะแล้วจะทำอะไรกันต่อก็นี่แหละไปเคลียร์ปัญหาให้มันชัดแล้วก็ให้มันชัดเจนตอบโจทย์แล้วก็รู้ว่าจะไปทางไหนต่อธุรกิจจึงจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้ค่ะขอบพระคุณค่ะต่อเนื่องโดยพี่อุ๊บเลยไหมฮะครับนะก็อยากครับสักเล็กน้อยพอดีว่าท่านอาจารย์ป๊อปพูดครอบคลุมนะคะในส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆเห็นด้วยกับท่านมากเลยเพราะว่าดูจากตัวแปรดูจากชื่อเรื่องนะคะน้องทำเยอะมากณตรงนี้เนี่ยมีหลายคีย์เวิร์ดมากเลยทั้งการพัฒนาตัวแบบทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ธุรกิจที่ยั่งยืนมาสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยโอเคนะคะสิ่งเหล่านี้มันต้องโอ้โหคลี่กันหนักทีนี้วัตถุประสงค์ที่ออกมาก็มี2ข้อแล้ววัตถุประสงค์ทั้ง2ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของวิจัย
เชิงปริมาณนะคะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วพี่ก็เห็นด้วยมากๆกับท่านอาจารย์ป๊อปเลยนะคะประเด็นที่น่าสนใจอ่ะพี่มองอันนี้ส่วนตัวนะคะว่ามองว่าตัวที่เรามองยังไม่ต้องไปถึงเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนนะมันไปแน่เพียงแต่ว่าณวันนี้นะคะพอหลังจากที่เราไปดูการพัฒนาตัวแบบการสร้างมูลค่าของเขาหรือมองแค่ตัวการสร้างมูลค่าเพิ่มของเขาเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราสามารถตอบโจทย์นะคะได้ไหมว่าอันนี้ขอเอาไปลองไปให้น้องพิจารณาต่อนะคะเพื่อไปดูตัวปัญหานะคะไปให้ตกผลึกนะคะแล้วเราจะไปได้สวยมากคือไปดูตัวปัญหาที่ตกผลึกเนี่ยก็คือจากการที่เราไปศึกษาเชิงคุณภาพนั่นแหละนะคะเชิงลึกนั่นแหละตอนนี้ไอ้ตัวการสร้างมูลค่าเพิ่มของเราเนี่ยมันสามารถที่จะมีการพัฒนาเป็น2แนวทางณวันนี้เขาถึงจุดไหนนะคะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้อันที่หนึ่งใช่ไหมคะที่เขาเป็นอยู่ซึ่งน้องก็จะมีตัวความเป็นมาความสำคัญอยู่อันที่สองขยายตลาดหรือหากลุ่มเป้าหมายใหม่ซึ่งทั้งสองเรื่องเนี้ยนะคะเป็นเรื่องของการสร้างมูลค่านะคะเป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าที่จะต้องเป็นการพัฒนาต่อยอดกับขยายตลาดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันออกมาของ value creation เนี่ยนะคะของตัวสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าไทยตัวเนี้ยนะคะมันมีแง่มุมมาอย่างที่ท่านอาจารย์ป๊อกท่านบอกอยู่แล้วว่าตั้งแต่ OTOP มาเนี่ยนะคะตัวพี่เองก็เล่นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี40 42เหมือนกันนะคะแล้วก็46อะไรเนี่ยมันก็เริ่มมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผ้าไทยเนี่ยมันจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ product innovation หรือเปล่านะคะนวัตกรรมการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมอะไรนะคะนวัตกรรมการตลาดไหนเพราะฉะนั้นและถ้ายิ่งนะคะเราต้องการรู้ว่าเขาว่าจะยั่งยืนได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจแต่เพียงแต่ว่าในรูปมุมของตัวเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SCG เนี่ยนะคะเราก็ต้องไปหาคีย์เวิร์ดหาตัว KPI ของเขาใช่ไหมคะซึ่งมันมีอยู่แล้วนะคะตามหลักของเป้าหมายพัฒนายั่งยืนนะคะสู่ท้องถิ่นของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะและก็มันจะออกมาที่เน้นในแง่ของทุกครอบครัวชุมชนประเทศเพราะฉะนั้นอันเนี้ยของสายไหมเนี่ยเป็นอันน้อยๆและเขาทำอะไรทำยังไงนะคะและเขาจะยั่งยืนไปถึงไหนพี่ว่าเราอาจจะมองคือตอนนี้มันเป็นสเต็ปขั้นบันไดถ้ามองในโลกของโอท็อปถ้ามองในวิสาหกิจชุมชนมันก็มีสเต็ปของมันสเต็ปขั้นที่1 2 3จากครอบครัวไปสู่ชุมชนจากชุมชนไปสู่องค์กรใหญ่เนาะเพราะนั้นตัวนี้นะคะมันจะไปเป็นตรงไหนแล้วปัญหาของมันสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจที่ยั่งยืนได้นั้นจะไปตรงไหนได้นะคะก็ขอฝากนะคะในมุมนี้ส่วนในเรื่องของการพัฒนาตัวแบบอะนะคะตัวนี้ยังไงอะมันต้องไปถึงดวงดาวน้องแน่ๆพี่ก็เชื่อว่ามันจะไปถึงแต่มันอาจจะไม่ใช่เฟสหนึ่งนะคะเราอาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะคะเราอาจจะมองหรือนะคะมันมีหลายแบบเราอาจจะมองตัวจุดยืนว่าฉันจะทำวิจัยเนี่ยในแง่มุมของการวิจัยของฉันเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีเข้าถึงไอ้ข้อมูลยังไงน้องใช้หลักไหนน้องใช้แบบไหนนะคะใช้ข้อมูลเชิงปริมาณแล้วรวบรวมผลและเปรียบเทียบและหรือสรุปผลวิจัยนะคะมาเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพหรือจากข้อมูลเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิงปริมาณอันนี้ก็เป็นหลักคิดและจากนั้นน่ะมันถึงจะไปหาตัวแบบเนาะไปสร้างตัวแบบแต่หน้าไอ้สองจุดของน้องเนี่ยไอ้ชื่อไอ้วัตถุประสงค์เนี้ยมันกลายเป็นศึกษาความสัมพันธ์กับพัฒนาตัวแบบตามที่ท่านผู้ส่งบอกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจุดหัวใจของเราเนี่ยที่เราจะเน้นเนี่ยเน้นจริงๆนะคะเน้นจริงๆเอาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ exploratory sequencing design ไหมใช้อะไรนะ
จะใช้ตรงไหนเป็นแบบแผนของการเริ่มต้นจากการสำรวจนะคะโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็นำผลข้อมูลเชิงคุณภาพมาพัฒนาเป็นเครื่องมือนะคะต่อหรือเปล่านะคะสู่การใช้มาสู่การพัฒนาตัวแบบอันนี้เนี่ยน่าสนใจในอนาคต exploratory sequential design นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็พอเราทดสอบนำไปใช้แล้วมันจึงจะกลายเป็นมาเก็บข้อมูลต่อของเชิงปริมาณแล้วก็มาสรุปผลถ้าอยากจะเล่นตัวแบบนะอยู่ที่เรานะจะเลือกกลับตัวไหนฟีดแบ็กตรงไหนแต่ท้ายที่สุด พี่มองว่างานนี้นะคะเอาถ้าจะทำแต่เริ่มต้นนะคะถ้าจะเล่นเรื่องสร้างมูลค่าเพิ่มก็ไม่ได้เป็นไรนะสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของกลุ่มแม่บ้านเขตสายใหม่ตัวเนี้ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือเปล่านะคะจากนั้นจึงจะไปเล่นตัวรูปแบบหรือพัฒนาตัวแบบนะเพราะนั้นแต่ถ้าน้องได้ข้อมูลมาจริงจังนะคะน้องก็สามารถนะคะที่จะทำต่อได้ตัวนี้มันก็มีจุดหนึ่งของไอ้วัตถุประสงค์อะค่ะที่สองอะพัฒนาสมมุตินะคะสมมุติถ้าจะใช้พัฒนาตัวแบบที่ส่งผลต่อการสร้างราคาทำไมไปเจาะตรงนั้นเลยเหรอเนาะไม่เป็นไรนะยังไม่ต้องตอบก็ได้นะจ๊ะอันนี้พลาดไปค่ะเพราะอะไรขอโทษค่ะเป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะอาจารย์นะสร้างมูลค่าเพิ่มใช่ไหมโอเคตกใจนะคะเพราะฉะนั้นน้องต้องตอบให้ได้ว่าที่เรากลับไปตรงที่ตอบว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยโดยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือขยายตลาดหากลุ่มเป้าหมายตามที่ท่านอาจารย์ป๊อกท่านบอกไว้จะเอาอะไรจะไปตรงไหนนะคะเพราะนั้นเรื่องอื่นเนี่ยมันยังไม่ต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแนวคิดเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคือผ้าไทยเนี่ยมันอาจจะไปเล่นตัวอื่นได้ถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาเล่นกับเราเรื่องของท่องเที่ยวอีกมันก็จะกลายเป็นแบบลูปครบวงจรท่องเที่ยวอะไรนะที่ครบวงจรแต่ว่าไอ้สายใหม่เนี่ยมันคงไปครบกับใครไม่ได้เพราะมันอยู่ในเมืองใช่ไหมมันอยู่ในเมืองพอมันอยู่ในเมืองปุ๊บเราจะเดินต่อไปที่มูลค่าตรงไหนนะคะแล้วเขามีปัญหาอยู่ตรงไหนอาจารย์ก็เชื่อว่าเขามีอยู่สองปัญหาที่จะสร้างมูลค่าแหละพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กับขยายตลาดหรือวางกลุ่มเป้าหมายใหม่นะคะในช่วงเวลาเหล่านี้นะอ่ะลองดูนะอาจารย์ไม่รู้ว่าน้องจะอยากทำตรงไหนแค่ไหนแต่ว่าอยากเล่านิดหนึ่งว่าครั้งหนึ่งเอาครั้งหนึ่งนิดๆสั้นๆอาจารย์เริ่มจากของเคยได้ทุนวช.นี่แหละนะคะแล้วเริ่มจากแนวทางจากแนวทางแล้วอาจารย์ก็ไปต่อพัฒนาแล้วก็ไปต่อรูปแบบนะพัฒนารูปแบบแต่อันนี้พัฒนาตัวแบบก็ไม่ได้เป็นไรแล้วแต่เพราะฉะนั้นสเต็ปของการเดินมีนะมันมีสเต็ปแต่อยากบอกว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไทยกลุ่มแม่บ้านเขตสายใหม่ตรงเนี้ยนะคะถ้าคิดจะทำกันจริงๆเนี่ยอนาคตอาจจะไปถึงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไทยนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี่ให้ชื่อเรื่องไว้แล้วนะคะอนาคตโอเคค่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเรายังคาดว่า ยังคาดว่านะคะโอเคค่ะอาจารย์โอจ๋าขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะจ้าแล้วเนาะเราก็จบเลยดีไหมฮะนะครับก็ในส่วนของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็นะก็เห็นด้วยทั้งสองท่านนะครับในส่วนของการที่เราจะทำวิจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องให้น้ำหนักนะครับแล้วก็นะความสำคัญนะกับนะตอนนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มแม่บ้านเขตสายใหม่นะครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในโซนตรงนั้นด้วยทำไมไม่เป็นกลุ่มแม่บ้านตรงอื่นอันนี้ต้องให้ความสำคัญลงมานะครับพยายามเขียนให้ดีเชื่อมโยงให้ดีนะครับนะถัดมาก็คือกลุ่มแม่บ้านเนี่ยนะครับเราจะเรียกตรงนั้นว่าเป็นวิสาหกิจหรือเปล่าครับก็เห็นว่าเริ่มต้นวิสาหกิจนะครับถ้ามีตรงนั้นเนี่ยพอดีว่าถ้าต้องรีวิวนะอันนี้ผมก็ลองคิดเล่นว่าต้องทำเรื่องนี้ถ้าต้องทำเรื่องนี้นะครับหมายความว่าเราเขียนในเรื่องของความสำคัญและปัญหาที่ดีแล้วนะครับมีน้ำหนักที่เพียงพอแล้วนะที่เขาจะให้ทุนเรานะครับ
ก็คงจะต้องไปรีวิวตั้งแต่เรื่องของแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มนะซึ่งเมื่อกี้ผมดาวน์โหลดคู่มือส่งไปให้ในไลน์แล้วในไลน์กลุ่มนะขอบพระคุณค่ะนะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอาจารย์พอดีเลยฮะแล้วมันเป็นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับซึ่งเกี่ยวข้องแล้วเรื่องนี้เลยเรื่องอาจารย์เลยนะครับลองไปดูนะฮะนะครับแล้วก็มีเรื่องของแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าผมจะรีวิวเรื่องนี้นะผมกำลังนึกว่าถ้าอันนี้เป็นงานวิจัยผมนะครับแล้วก็เรื่องของอันนึงนะครับนะก็คือกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะซึ่งในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจการค้าของการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยเขาระบุตรงนี้ไว้นะครับผมก็เลยมองว่าอาจารย์ลองไปดูนะว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบมันเป็นยังไงนะครับเพราะอาจารย์อยากจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มถูกไหมล่ะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์กำลังมองเรื่องของความยั่งยืนนะฉะนั้นการยืนเนี่ยผมก็ต้องมองว่านะหัวข้อที่อยากจะรีวิวนะก็คือการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตกลงทำยังไงฮะนะครับและอย่างที่บอกตัวยั่งยืนเนี่ยนะครับอาจารย์จะต้องไปดูค่อนข้างจะเขาเรียกนะต่อเนื่องนิดนึงอ่ะนะครับอาจต้องใช้ระยะเวลาหน่อยของคำว่ายั่งยืนนะครับแล้วมันจะต้องมีนิยามด้วยไหมอะไรที่เป็นการแสดงหรือไปวัดว่าตรงนั้นน่ะคือความยั่งยืนนะครับงานวิจัยเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้จะลองดูนะครับนิยามศัพท์นะของงานวิจัยตรงนั้นน่ะนะครับอาจจะมีคีย์เวิร์ดบางตัวที่อาจจะต้องนิยามขึ้นมาเฉพาะนะครับหรือทำให้คนอื่นเนี่ยนะครับมาอ่านงานของเราแล้วมีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับถัดมาก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไทยนะครับจุดๆนะครับว่าผ้าไทยของอาจารย์เนี่ยมันครอบคลุมไปถึงตรงไหนมันกว้างไกลขนาดไหนหรือมันโฟกัสอยู่ตรงจุดไหนของผ้าไทยนะผมยกตัวอย่างเช่นของถ้าเป็นของอุบลเขาเรียกว่าผ้ากาบบัวใช่ไหมค่ะนะครับถ้าเป็นของที่ตรงนี้จะเรียกว่าผ้าไทยอะไรจุดๆมาไม่ได้โฟกัสว่าเป็นผ้าอะไรค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าออเดอร์ที่เข้ามาอย่างที่บอกค่ะว่าชุมชนนี้เขาจะ make to order ก็คือทำตามที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเขาต้องการลวดลายแบบใดเขาก็จะมีการสั่งวัตถุดิบนะคะจากพื้นที่นั้นๆ นะคะให้ตรงตามลายที่ลูกค้าต้องการนะคะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกเวลาที่เราใช้วัตถุดิบจากนอกพื้นที่อ่ะนะครับมันอาจจะมีผลต่อเรื่องของการตั้งราคาใช่ค่ะนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีผลก็คือเรื่องถ้าสมมุติเราอยากได้ภาพแบบนั้นแต่มันไม่มีวัตถุดิบให้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่หนึ่งนะครับนะอาจจะลองคิดเผื่อนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเขตสายไหมกทมนะถ้าผมต้องรีวิวนะครับผมกำลังโฟกัสไปที่กลุ่มตรงนี้นะครับนะจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับนะมีองค์ประกอบอะไรมีโครงสร้างแบบไหนนะครับนะอันนี้นะแล้วก็คำถามก็คือว่านะกลุ่มแม่บ้านของเราเนี่ยนะครับนะที่เราจะเข้าไปศึกษาเนี่ยเยอะแค่ไหนครับจำนวนคนต้องจำนวนของกลุ่มแม่บ้านที่เข้ามาเป็นสมาชิกจะเป็นผู้ประกอบการทั้งสิ้นเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาผ้าไทยมาแปรรูปค่ะมาสร้างมูลค่าทั้งนั้นเลยค่ะมีประมาณ37ค่ะ37ผู้ประกอบการค่ะผู้ประกอบการแล้วจำนวนจะเพียงพอกับที่อาจารย์จะเอามาทำการวิเคราะห์เชิงสถิติของอาจารย์ไหมครับถ้ามันมีน้อยอย่างนี้คำถามใช่ค่ะเพราะว่าเราก็อย่างตอนแรกเข้าใจว่าโจทย์เนี่ยคือเราต้องการทำแค่เหมือนกับเราขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องที่ในเขตของที่ราชภัฏพระนครดูแลอยู่ในเชิงของวิชาการที่เราไปให้ความรู้เขาได้ค่ะก็เลยเข้าไปในกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเราสามารถไปฝังตัวได้เป็นแบบเอทโนกราฟิกอย่างเงี้ยค่ะไปฝังตัวอยู่ในกลุ่มแม่บ้านทุกนี้ได้ค่ะก็เลยมองว่ากลุ่มนี้ค่ะตอนนี้โควิดเยอะมากเลยอาจจะฝังไม่ได้อาจจะต้องเผื่อใจนิดนึงว่าจะทำยังไงจะมีวิธีการยังไงหรือใช้พวกโซเชียลอะไรเข้ามาช่วยนะค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะมีการแบบนัดประชุมค่ะเพราะว่าคุณนาที่รู้จักเนี่ยค่ะเขาเป็นใช้ที่บ้านเป็นออฟฟิศเลยค่ะในการประชุมสำหรับกลุ่มแม่บ้านที่จะเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะว่าใครถนัดในการผลิตโปรดักต์อะไรก็รับออเดอร์นั้นๆไปค่ะเป็นการแจกจ่ายออเดอร์ไปค่ะอาจารย์มันจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ค่ะครับครับนะฮะแล้วก็ตรงชื่อเรื่องของเราเนี่ยนะครับถ้าเราทำต้นแบบนะการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับคือวัตถุประสงค์2ข้อเนี่ยนะครับถ้าถามว่านะเราสามารถนะครับแยกออกมาเป็นวิจัย2เรื่องเนี่ยได้นะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่านะครับถ้าจะทำนะครับ
าจจะเป็นไม่รู้ดิเป็นชุดโครงการได้ไหมแล้วแยกเป็น2หัวข้อวิจัย2เรื่องนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่า2เรื่องนี้มันผูกกันได้ใช่ไหมครับก็คือจะทำ1แล้วค่อยไป2หรือว่าจะทำพร้อมกันได้หรือจะทำ2แล้วค่อยไป1อันนี้ไม่ค่อยทราบรายละเอียดค่ะแต่ว่ามีการประสานงานกับอาจารย์ทางด้านนิเทศศาสตร์อะค่ะจะให้ท่านมาช่วยแบบดูในเรื่องของการทำการสื่อสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์ค่ะครับครับคือถ้าอาจารย์วางแบบนี้นะถ้าวาง1กับ2แบบนี้นะแสดงว่าอาจารย์จะทำก่อนนะครับเมื่ออาจารย์ได้ตัวข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์เป็นผลของการวิจัยแล้วอาจารย์ก็จะทำมาเป็น2เข้าใจว่าอย่างเข้าใจว่าอย่างไรนะครับก็เลยคิดว่าถ้าอาจารย์สปีดงานออกมาเป็นไอ้นี่ได้ไหมเพราะมัน 50,000 นี่นะอย่างที่ท่านเมื่อพี่ป๊อกบอกนะครับพี่ป๊อกบอก 50,000 อาจจะต้องมีอะไรที่แบบทำก่อนทำออกมาก่อนนะเป็นเฟสที่1นะอาจารย์ตัดเฟสดูนะครับและพอเฟสที่2เนี่ยอันนี้มันจะเข้ากับตัวชื่อเรื่องของงานวิจัยนะครับอาจารย์จะทำเป็นเรื่องของใช้ไลน์เป็นแนวทางไหมนะครับนะก็ได้นะครับก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เรามองเห็นภาพเลยนะคำว่าแนวทางนะครับนะแต่ถ้าแนวทางเมื่อไหร่นะมันดูอย่างนี้นะอาจจะเป็นวิจัยที่เป็นเชิงคุณภาพนะครับใช่ใช่แนวทางเป็นคุณภาพแนวทางเมื่อไหร่ปั๊บเห็นเป็นคุณภาพลอยมาเลยแต่จะได้กันยมลอยเป็นแนวทางคุณว่าได้เพราะว่าอาจารย์เซอร์เวย์ก่อนเลยนะอาจารย์สำรวจก่อนเลยในเชิงปริมาณเยอะๆมาเลยนะครับแล้วอาจารย์ค่อยมาจัดกลุ่มโฟกัสกรุ๊ปเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าสเตคโฮลเดอร์อาจารย์ก็ดึงมาให้หมดนะครับมาร่วมกันในการนี่ฮะสนทนากลุ่มแล้วก็ร่วมกันในการแต่อาจารย์ต้องมีเขาเรียกเป็นดราฟต้นแบบนะครับฉะนั้นอันหนึ่งที่อาจารย์ต้องสร้างเลยคือร่างมาก่อนนะครับถามว่าร่างต้นแบบมายังไงมันต้องมาจากการสังเคราะห์ในบทที่2อาจารย์ต้องซินเทซิสมาก่อนเขาเรียกว่า analysis of analysis นะครับเมื่อทำการได้สังเคราะห์เรียบร้อยอาจารย์เริ่มเป็นดราฟต์นะครับนั่นแหละครับอาจารย์ก็แต่ตอนดราฟต์เนี่ยนะครับอาจารย์มาจากการตรงไหนคือมาจากการสำรวจได้นะครับมาจากการได้นะครับนะแล้วอาจารย์ก็เริ่มเข้าสู่การสร้างเป็นตัวต้นแบบขึ้นมาก่อนและเอาต้นแบบเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปลองผ่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับเมื่อผ่านผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยปั๊บนะอาจารย์ก็เอาไปทดลองใช้ด้วยครับต้องเอาต้นแบบไปทดลองใช้ถึงจะเห็นภาพของความสำเร็จนะครับเราจะไม่จบอยู่ที่ตัวต้นแบบเฉยๆนะครับฉะนั้นเราต้องศึกษาต่อไหมต้องศึกษาต่อครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวัตถุประสงค์ข้อถัดมาไหมแล้วข้อสุดท้ายข้ออะไรครับนำเสนอเมื่อทดลองใช้แล้วต้องนำเสนอต้นแบบออกมานะครับตรงนี้ก็อาจารย์ก็อะไรฮะพร้อมที่ไปสู่การเผยแพร่นะสู่วิสาหกิจชุมชนเขตสายไหมนะครับคือเรียกกลุ่มแม่บ้านหัวจานนั่นแหละนะครับนะให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนที่เรามาศึกษาเท่านั้นพี่อุ๊ยกมือแล้วเชิญครับพี่ไม่ได้ยกมือปรบมือพี่ปรบมือให้โอ๋พี่ไม่ได้ยกมือแต่พี่จะบอกว่าพี่ขออนุญาตก่อนได้ไหมครับพอดีพี่มีงานไปทำข้อเสนอเทคนิคที่จะต้องรายงานกับเขานิดนึงครับครับโอ้ได้ฮะยังไม่ไหวยังไม่ไหวนะคะต้องขออภัยขอบพระคุณอย่างสูงค่ะทุกท่านส่งเอกสารไว้ให้ส่งเอกสารไว้ให้นะไว้ตรวจค่ะขอบพระคุณค่ะขอไปนะคะส่งไปแล้วกับอาจารย์ต้นขอโทษค่ะสวัสดีค่ะบายๆโอ้เธอดูยังไงว่าพี่ยกมือสีส้มอ่ะอาจารย์ครับปรบมืออ๋อครับพี่ครับครับนะฮะก็อันนี้นะครับก็ให้อาจารย์ฝากอาจารย์ลงไปลงพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่างานของอาจารย์มีความน่าสนใจนะครับแต่ต้องตอบนะในเรื่องของที่พี่ป๊อกพูดไว้ก่อนตั้งแต่ต้นตกลงแล้วเนี่ยนะครับปัญหาจริงๆอยู่ที่ไหนถ้าอาจารย์สามารถจับมันได้นะอาจารย์จับได้อาจารย์ก็ค่อยคลี่มันออกมาเนี่ยนะแล้วอาจารย์ดูมันดีหนูขออนุญาตสอบถามนิดนึงได้ไหมคะเราควรจะแยกเป็นประเด็นไหมคะสมมุติถ้าเราเจอปัญหาสมมุติมีปัญหาทั้งหมด2ด้านอย่างเงี้ยค่ะหลักๆตอนนี้ที่เจออยู่เนี่ยน่าจะเป็นปัญหา2ด้านหลักๆแต่อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะคะหลักๆก็คือเรื่องของ product ล่ะค่ะ1แล้วก็2ก็คือเรื่องของ market ก็คือเรื่องของตลาดค่ะคราวนี้ถ้าเราจะจับแยกทำทีละเรื่องเนี่ยจะเป็นประเด็นไหมคะหรือว่าเราควรจะทำเรื่องของ
วิจัยว่าปัญหาที่เขาเจอในแง่ของการทำมูลค่าเพิ่มจากผ้าไทยอะค่ะจากการเพิ่มมูลค่ากับผ้าไทยอะค่ะเรามันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราควรจะทำยังไงก่อนดีคะหนูก็ยังแบบยังถ้าเจอปัญหาอะไรบ้างอะอันนี้แสดงว่าอาจารย์คงจะต้องมีต้นแบบออกมาให้เขาไปลองทดลองดูแล้วถึงจะเห็นปัญหาที่เกิดต้นแบบศึกษาปัญหาใช่ใช่ครับนะอันนี้มันอยู่ที่ทางอาจารย์แล้วล่ะว่าอาจารย์อยากจะเหมือนกับคล้ายๆเป็นการเซอร์เวย์ปัญหาก่อนไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์แล้วล่ะนะครับเพื่อมาสัมทับว่านี่ไงเราพบเจอแล้วปัญหาเราไม่ได้แบบอยู่ๆเราก็พูดขึ้นมาว่าเราจะลงไปที่เนี้ยครับอาจจะมีผลของการศึกษาในเบื้องต้นเช่นเราอาจจะไปดูเรื่องของ need assessment ไหมนะครับในเรื่องของการประเมินความต้องการจำเป็นก่อนไหมนะครับหรือเป็นเรื่องของตัวปัญหานะครับนะที่เกิดขึ้นนะกลุ่มแม่บ้านเขตสายไหมนะว่าตอนนี้นะครับเนื่องมาจากว่ามูลค่านะทางธุรกิจของเขาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่นะถ้าจันหาข้อมูลได้นะหรือจันวิเคราะห์ได้หรือเก็บได้นะครับแล้วจันอยากจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเขาในทางธุรกิจนะครับอาจารย์ว่าตอนนี้เขาประสบปัญหาแบบไหนขาดทุนไม่มีคนจ้างไม่ขาดทุนค่ะเขามีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวได้มีเงินเหลือในการเก็บด้วยแล้วก็มีเงินเข้ามาในกลุ่มของชุมชนแม่ของกลุ่มแม่บ้านด้วยค่ะมีเงินกองทุนกองกลางด้วยค่ะครับโอเคไม่ใช่ละดังนั้นอาจารย์ว่าปัญหามันคืออะไรปัญหาคือเรื่องตลาดค่ะคือเรื่องให้อาจารย์ปัญหาคือมองว่ามันเป็นเรื่องของตลาดนะคะในมุมมองของหนูเองนะคะมองว่าตลาดเขาน่าจะมีปัญหาค่ะอันนี้ถามว่าน่าจะเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะต้องไปทำการศึกษาเพื่อมันมีข้อมูลมาสัมทับใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละครับนั่นแหละอาจารย์อาจจะเริ่มต้นแต่เพียงนะอาจจะเชิญอาจารย์การตลาดเข้ามาร่วมด้วยนะแล้วทีนี้เราจะทำตลาดก็ต้องขายของคือทำให้คนรู้จักเยอะนะของมันก็ต้องเป็นแพ็กเกจที่น่าสนใจไหมนะครับนะหรือมันเป็นโปรดักต์ในลูกตาหน้าตาแบบไหนที่มีความโดดเด่นก็ต้องเอานิเทศเข้ามาแล้วนะครับส่วนการเป็นคนสร้างอินโนเวชันเพราะอาจารย์เป็นวิศวะอาจารย์ต้องออกแบบครับหนูเป็นวิศวกรรมเคมีค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกพื้นฐานมาอย่างนั้นแหละพื้นฐานก็ต้องมีเขียนแบบด้วยต้องเรียนมาดิใช่ค่ะเรียนออโต้แคดค่ะถูกไหมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความคิดเชิงสร้างสรรค์น่ะมันอาจจะต้องมาตรงนี้ถ้าอาจารย์อยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มมันจะต้องสร้างสิ่งแปลกใหม่ป่ะล่ะค่ะต้องสร้าง differentiation เนี่ยนะอาจารย์ก็เป็นไปได้อาจารย์อยากจะเป็นเขาเรียกว่า process innovation กับ product innovation อาจารย์เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการได้เพราะอาจารย์กำลังจะสร้างมูลค่าเพิ่มเห็นไหมล่ะเมื่อกี้นะพี่ป๊อกก็พูดเรื่องของ business model มาแล้วไงใช่ไหมค่ะนะครับช่องทางการตลาดก็ต้องมีผลไหมเห็นไหมฮะจะก็ต้องไปสร้างคือตรงนี้งานวิจัยของอาจารย์เนี่ยนะจับมือได้หลายคนเลยนอกจากว่าอาจารย์จะทำเพื่อขอตำแหน่งวิชาการนั่นก็อีกเรื่องนะครับถ้าทำเพื่อขอตำแหน่งวิชาการแต่อาจารย์ก็สามารถทำแล้วอาจารย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าโครงการนะครับอาจารย์ทำตัวนี้เป็นหัวหน้าโครงการหนึ่งเรื่องอาจารย์แตกมาได้สักหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอาจารย์อาจจะให้ใครมาเป็นเฮดก็ได้นะครับแต่จะเป็นคณะกรรมการวิจัยเป็นกรรมการวิจัยร่วมอยู่ในนั้นก็ได้นะครับแล้วอันแรกอาจารย์ก็ใช้เปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยประมาณสัก 70% ก็ได้นะครับตกลงตั้งแต่ต้นนะแล้วนู้นอาจารย์เอามาใช้อยู่ประมาณสัก 30-40% รวมให้ได้เป็น100ซะนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าอาจารย์จำเป็นจะต้องใช้เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการแต่จะได้พอสอแล้วนี่ค่ะถ้าอาจารย์คิดว่าจะเป็นรอสอก็ต้องวางแผนต่อตรงนี้ครับคือจริงๆตั้งใจแค่อยากจะช่วยอยากจะทำวิจัยอะค่ะแล้วก็อยากไปมีส่วนร่วมเนี่ยเหมือนกับเราได้ผลงานวิชาการเราก็อยากจะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยไปช่วยกับชุมชนด้วยอะค่ะก็เลยเอาจากชุมชนใกล้ตัวก่อนค่ะก็ถือว่างานหัวอาจารย์ถ้าทำเสร็จเนี่ยนะครับมันก็น่าจะมี impact นั่นแหละนะครับนะก็อยู่ในนี่แหละฮะโซนเนี่ยแหละฮะเขตสายไหมแต่ว่าถ้าอาจารย์อยากจะทำต่ออาจารย์ก็ต้องเอาต้นแบบของอาจารย์ไปขยายผลครับไปเขตอื่นคราวนี้ครับไม่ใช่เขตนี้เขตเดียวนะครับอาจารย์อาจจะทำวิจัยต่อยอดไปอะไรฮะเขตกรุงเทพมหานครนะต่อไปอาจจะทำภาคกลางสมมุติเล่นๆนะครับประมาณเนี้ยนะฮะมันจะทำให้งานวิจัยจันแกลนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณฮะจันค่ะขอบพระคุณค่ะ
น่าจะเรียบร้อยนะฮะฉันโหนะฮะฉันโหขออีกสักคนได้ไหมสักคนเหรอสักนิดนึงพอดีเจ้าภาพของซูมครับเขาจะได้พรีเซนต์หน่อยเดี๋ยวนะอาจารย์แล้วพี่ป๊อกผมไปไหนแล้วตอนนี้พี่ป๊อกกับพี่ป๊อกไปแล้วไปหาหมอก็เหลือท่านคนเดียวแล้วผมจะอ้างอิงใครละทีเนี้ยผมอยากอ้างอิงคนอื่นนะไม่ก็ช่วยดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์แขกครับเชิญครับขอบคุณนะครับใจครับพรีเซนต์ครับอาจารย์สวัสดีครับของแขกขึ้นโชว์ด้วยเลยครับแขกคิดว่าแบบให้เขียนเข้าร่วมเฉยก็เลยแบบเร่งทำเมื่อตอนเช้าก็พิสูจน์สุดยอดเลยจ้ะเป็นเรื่องนมควายครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องนมควายเป็นเรื่องของที่ต่อยอดมาจากโครงการศาสตร์พระราชาครับพอดีก็เลยอยากจะนำเสนอเพราะว่าจริงๆก็ไปทำในพื้นที่วิจัยที่บ้านกุดลังนะครับตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับมาก็ตั้งแต่ปี62ครับ63 64แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมพัชเจอไรซ์มอสซาเรลล่าชีสแล้วก็พวกโยเกิร์ตพวกพุดดิ้งนะครับนมสดนะครับแล้วก็กำลังพัฒนาเข้าสู่เรื่องของการท่องเที่ยวแต่โดยตอนนี้ก็คือก็ติดขัดเรื่องโควิดครับอาจารย์ก็เลยยังไม่ได้พัฒนาก็คืองบประมาณไปหมดอะครับในทีมก็เลยเป็นว่าน่าจะมาปีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะนำมาสู่เรื่องของการพัฒนาเป็นหัวข้อหรือข้อเสนอการวิจัยนะครับสักช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งจริงวันนี้ก็ได้รับข่าวดีจากท่านอาจารย์ต้นนะครับได้มีกิจกรรมดีๆจากคณะก็เลยมาร่วมแล้วก็เห็นบอกว่าให้ส่งเข้าร่วมเพื่อที่จะเป็นการวิพากษ์อะไรประมาณนี้ก็เลยเราก็ไม่รู้จะส่งอะไรดีเราก็เลยเอาตัวนี้ครับมาปรับอย่างรวดเร็วเมื่อเช้าเนี่ยครับก็ส่งเข้ามานะครับก็ที่มาและความสำคัญก็คือก็อยากจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเชิงเกษตรครับอาจารย์แต่ว่าเกษตรทีนี้พอวิวัฒนาการของการทำงานของเราเนี่ยนะครับอาจารย์ก็คือได้ทำเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งพื้นฐานของเชิงสร้างสรรค์เนี่ยก็มาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับเชิงเกษตรก็เลยตีมาอ่านดูเรื่องของในกรอบนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติหรือว่ายุทธศาสตร์การวิจัยหรืออะไรพวกนี้นะครับอาจารย์ก็มองว่าเขายังสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อยู่เพราะจะสามารถที่จะต่อยอดไปสู่เรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้และก็สร้างรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เราเคยพัฒนาไว้ในเรื่องของการทำออกมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับเชิงสร้างสรรค์ครับอาจารย์ก็เลยเสนอเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาครับที่มาและความสำคัญผมขออนุญาตเล่าพอดีปิดหน้าไปหมดเลยปิดหน้าจอไปหมดเลยครับอาจารย์พอดีมันแฮงก็เลยปิดไปหมดเลยยังไม่ได้แชร์เพราะเมื่อกี้ใส่เข้าไปในแพทแล้วแต่นี้ข้อมูลหายไปหมดเลยครับก็ทำก็จะอะไรอาจารย์ครับครับก็เลยเป็นตัวก็แต่เอาพุทธที่อยากทำเนี่ยนะครับก็คือสุดท้ายแล้วจะได้ตัวแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวบนสาริกาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ฟินไว้ทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอันแรกจะเป็นแค่จะไม่มีแผนกลยุทธ์ครับอาจารย์พอดีนั่งอ่านไปแล้วปรับมาแล้วคิดว่าตัวกรอบทฤษฎีที่เราใช้ก็คือเป็น 4D อะครับอาจารย์ก็จะมี Dream Design แล้วก็เดี๋ยวผมจำไม่ได้มี4ตัวครับที่รีวิวไว้ก็คือจะพอทำออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะออกมาเป็นแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับสำหรับฟาร์มควายนมบ้านที่สร้างอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนนะครับสร้างร่วมกันแล้วก็ทำการทดสอบเรื่องของกิจกรรมไปด้วยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการทดลองการท่องเที่ยวแฟมทิปแล้วก็สรุปสุดท้ายก็คือสรุปร่วมกันกับภาคีเครือข่ายของภาคการท่องเที่ยวทั้งของชุมชนแล้วก็เอกชนกับรัฐบาลในพื้นที่ครับอาจารย์ใช้ก็จะได้เป็นแผนกลยุทธ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านกุดลังซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายครับตัวกรอบท่านครับอาจารย์
ไม่แน่ใจตอนที่อยู่ในแพทเลตนะครับน่าจะอยู่ในไลน์หรือเปล่าครับผมแคปเจอร์หน้าจอไว้ยังอยู่ในไลน์ไม่แน่ใจจะทันหรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวผมพยายามเรียกกลับมาอยู่ครับอาจารย์เพราะว่าคือผมทำไว้อยู่ได้ตัวกรอบมาอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์เดี๋ยวผมแชร์ให้อาจารย์แขกครับเดี๋ยวอันนี้ว่าแขกอันนี้ว่าแขกโยนไปที่แขกเปลี่ยนกรอบใหม่แล้วครับพี่ต้นครับแขกเปลี่ยนครับวันนี้แขกเปลี่ยนกรอบใหม่ตอนที่ทำเมื่อสักครู่ครับก็คือลองดูตัวนี้ครับอาจารย์ครับพอดีก็คือใช่ครับเพราะว่านั่งอ่านดูแล้วตอนแรกก็งงแต่ตอนนี้ก็ยังงงกับกรอบตัวเองอยู่ครับอาจารย์เพราะว่าคิดแบบเร็วเลยครับอาจารย์ก็คือเริ่มต้นก็คือ 4D ตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าผมไปกินรีวิวมาเขาเรียกว่าแนวคิดสุนทรียสาธกในการพัฒนาการท่องเที่ยวครับเขาเรียกว่า appreciative inquiry ซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อที่จะได้แผนกลยุทธ์แบบที่คนที่สร้างครับอาจารย์กับคนที่เป็นโค้ดครับก็คือนักวิจัยเนี่ยก็จะต้องสร้างร่วมกันแล้วก็คนที่สร้างก็ต้องเป็นคนใช้ไม่ใช่คนสร้างไม่ได้ใช้ครับอาจารย์เหมือนแผนกลยุทธ์ทั่วไปก็คือจะมี discovery มี dream มี design มี destiny แล้วทีนี้ผมก็กำลังมีก็เลยเอามาใช้แบบผสมรวมกับพวกเรื่องของทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นตัววัตถุประสงค์ที่ผมจะทำในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวตรงนี้นะครับที่เป็นกระเชิญสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนฟาร์มควายนมนะครับบ้านกุดลังก็คือต้องการที่จะศึกษาเรื่องศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับของฟาร์มควายนมบ้านกุดลังนะครับก่อนตัวนี้ผมก็จะอยู่ในกระบวนการขั้นตอน discovery ตัวเดียวครับก็จะมีทั้งการใช้แนวคิดทฤษฎีศึกษาถ้าในเชิงของที่เราคุ้นเคยกันก็เรียกว่าทุนชุมชนครับอาจารย์แต่ว่าทฤษฎีตรงนี้เป็นของอาจารย์สมิธวาลินสมิธที่เป็นนักวิชาการการท่องเที่ยวชาวอเมริกันนะครับอาจารย์แล้วก็ใช้สวอตด้วยแล้วก็ไฟเอของบูเฮลี่ด้วยที่เป็นศึกษาศักยภาพแล้วก็จะวิเคราะห์ร่วมกับเรื่องของแนวคิดดั้งเดิมของ creative tourism ของริชาร์ดนะครับอาจารย์ก็ตรงนี้ครับก็จะวิเคราะห์นะครับ content analysis แล้วสังเคราะห์ออกมาเป็นศักยภาพการท่องเที่ยวนะครับเชิงสร้างสรรค์ฟังคนไปเขาเรียกว่าไปศึกษาร่วมกับแนวคิดที่ดีการจัดการฟาร์มครับอาจารย์เพื่อที่จะนำมาซึ่งเป็นคอนเซปต์ของฟาร์มทัวริซึมของบ้านกุลังโดยเฉพาะครับแล้วก็จะนำไปสู่การดีไซน์ออกแบบพวกกิจกรรมหรือว่าพวกแอคทิวิตี้ต่างๆที่เป็นสร้างสรรค์นะครับให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับโดยมุ่งไปที่เรื่องของการเน้นที่ให้เกิดประสบการณ์ที่นักเที่ยวเข้ามาแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆซึ่งตอนนี้ที่ออกแบบไว้ก็จะเป็นเรื่องของการทำอาหารจากนมควายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีสสดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้องควายครับอย่างเช่นอาบน้ำหรือว่าป้อนนมหรือว่าการทำอาหารสำหรับน้องครับอาจารย์เสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของการนำไปสู่กระบวนการที่ทดลองท่องเที่ยวหรือเรียกว่าแฟมทริปนะคะอาจารย์แฟมทริปก็จะอยู่ในส่วนที่ที่นี่หรือว่าประเมินผลเนี่ยครับอาจารย์ก็คือตัวนี้จะเป็นแฟมทริปก็คือจะเป็นการยกร่างตัวที่เรียกว่าเป็นแผนกลยุทธ์นะครับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฟาร์มไฟนมเนี่ยครับขึ้นมาจะเป็นยกร่างตัวนี้แคปพิมพ์ตกไปนะครับพอดีแก้แล้วก็ลืมแก้ตรงนี้แล้วก็มีการวัดและประเมินผลนะครับสุดท้ายก็จะมีนักเขาเรียกว่าจัดแฟมทิปเสร็จเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ตัวแผนกลยุทธ์โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือนักวิชาการด้านกลยุทธ์หรือว่าการท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการ
นำเสนอนะครับตัวแผนนะครับกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นฟาร์มพนมบ้านกุหลังที่เป็นตัวเต็มนะครับอาจารย์สุดท้ายจะเป็นประมาณนี้ที่ออกแบบไว้ไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่าครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นตั้งต้นก่อนครับอาจารย์สำหรับตัวการวิจัยนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้ครับอาจารย์ครับท่านครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์อภิศักดิ์นะครับในส่วนของงานวิจัยของอาจารย์ต้องบอกว่ามันมีตัวคีย์เวิร์ดนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับอยู่หลายเรื่องนะครับถ้าฟังตั้งแต่ต้นๆเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็เล่าเรื่องนะครับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับนะซึ่งมีอยู่หลายผลิตภัณฑ์นะที่เกี่ยวข้องกับที่บัฟฟาโลของเราเนี่ยนะครับซึ่งมันทำงานวิจัยได้หลายเรื่องอ่ะไม่มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเพื่อให้เห็นนะที่เป็นแบบเป็นรูปธรรมนะเป็นงานวิจัยรูปธรรมเนี่ยนะมันมีหลายส่วนนะครับผมพูดในส่วนที่ผมนึกออกก่อนนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางนะครับแล้วก็โยเกิร์ตนะพุดดิ้งนะผมว่าพวกนี้นะครับอาจารย์เคยไปจดอนุหรือจดสิทธิบัตรอะไรไหมครับที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ของนมควายตอนนี้ยังครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการทำให้ได้มาตรฐานอยู่ครับอาจารย์อยู่ในช่วงอาจารย์จดยังไม่ได้จดสูตรไว้เลยครับอาจารย์อาจารย์จดไว้ก่อนติอาจารย์ต้องไปจดไว้ก่อนนะครับนะครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่ออกเป็นโปรดักต์แต่มันมีโปรเซสเกิดขึ้นแล้วครับนะครับอาจารย์เรียกว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนะต้องบอกว่าถ้าเป็นองค์รู้ที่เกิดจากอาจารย์นะอาจารย์ก็รีบไปจดนะครับหมายความว่ามีโปรเซสแบบนี้มันไม่เคยมีใครคิดมาก่อนแต่ว่าเราคิดครับนะครับแล้วเราทำให้ออกเป็นผลิตภัณฑ์นะครับฉะนั้นพวกนี้ไอตัว product พวกนี้สมมุติเป็นตัวผลลัพธ์สุดท้ายแล้วกันของงานวิจัยนะครับต่อมานะครับคือผมไม่รู้จะเชื่อมโยงกันได้ไหมนะเพราะฟังอาจารย์ทำหลายเขาบอกเนี้ยอาจารย์ทำหลายอย่างนะครับต่อมานะครับสิ่งที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับนะทั้งเชิงเกษตรนะแล้วก็เชิงสร้างสรรค์เนี่ยนะครับโดยนะอาจารย์อาจจะต้องไปดูนะครับว่าตรงที่เราจะทำเชิงเกษตรเราต้องการที่จะพัฒนาในส่วนนี้อะไรบ้างแบ่งเป็นกี่มิติหรือว่ากี่ด้านนะครับถ้าลองดูคุณเร็วๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของที่พักแรมแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆการบริการต่างๆแล้วก็ด้านการเกษตรครับอาจารย์ครับไอ้ตรงท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนะครับอาจารย์จะนิยามออกมาว่ายังไงนะครับมันจะมีอะไรที่เป็นไม่อาจารย์ไม่เป็นไรกันคือเราจะประกอบได้ครับอาจารย์นะครับได้ครับแล้วคิดว่าถ้าอาจารย์อยากจะทำงานวิจัยหนึ่งอาจารย์จะแยกเลยไหมหมายก็ว่าอาจารย์จะทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ทำไปพัฒนาไปหนึ่งเรื่องเป็นหนึ่งวิจัยนะครับแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยจุดๆอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยหรืออาจารย์จะเอาอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ใช้การท่องเที่ยวที่เป็นแบบบูรณาการครับนะครับด้วยนะเชิงเกษตรและสร้างสรรค์แล้วอาจารย์ก็ทำการสังเคราะห์2ตัวนี้ออกมานะมันก็จะเป็นแนวใหม่หรือเปล่าไม่รู้เคยมีใครทำหรือเปล่าไม่รู้นะอาจารย์อาจจะต้องลองไปตามหาตรงนั้นดูนะครับแต่ถ้ามันไม่มีมันก็อาจจะเป็นงานวิจัยอะไรที่เป็นนิว normal หรือ new อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ทำอะไรที่เอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับผมก็ยังเห็นอาจารย์ในประเทศในหลายคนเนี่ยทำได้นะครับอย่างที่ตอนพูดตอนเช้าอ่ะทำเป็น virtual ไหมครับนะอาจารย์ต้องคิดก่อนนะตอนนี้นะครับการท่องเที่ยวเนี่ยคนไม่ได้เที่ยวนะครับแล้วถามว่านะมันจะไม่ได้เที่ยวอย่างเนี้ยนะครับอีกสักนานแค่ไหนกับไอ้เจ้าโควิดเป็นไปได้ว่าอาจจะต้อง2ปีนะครับเหมือนกันแหละนะครับธุรกิจการบินก็เช่นเดียวกันนะครับเราเคยบูมมากๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้เท่าที่เห็นนะครับก็มีหลายคนนะครับที่เป็นนักบินก็นะฮะต้องเปลี่ยนงานอะไรกันใช่ไหมครับต้องหาอาชีพอื่นมาทำเลยเนี้ยนะครับฉะนั้นในส่วนตรงนั้นมันก็เป็นวิจัยได้เช่นเดียวกันฉะนั้นอาจารย์ก็เหมือนกันดูแล้วของอาจารย์อยู่ในเรื่องของโรงแรมแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับอาจารย์อาจจะต้องเนี้ยฮะมาลองใช้ตัวที่ดีร่วมด้วยไหมอันนี้ลองเป็นแค่ประเด็นเฉยๆนะครับ
จะทำหรือไม่ทำไม่เป็นไรนะขึ้นอยู่กับอาจารย์เพราะมันขึ้นเพราะเป็นงานวิจัยของอาจารย์นะครับถ้าพูดตรงไปตรงมานะแต่ถามว่าเพื่อให้ฉีกแนวของการวิจัยที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับนะแล้วก็นะอาจารย์ครับอาจารย์ยังมีเรื่องตัวนี้อีกนะนะผมก็จดไว้หมดแหละมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่องานวิจัยของอาจารย์ว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะหรือใหม่การบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสร้างสรรค์นะแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของจังหวัดนครนายกครับอาจารย์เพื่อพัฒนาไม่รู้ทำได้ป่ะนะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมควายไม่รู้อันนี้ผมคิดเล่นๆเฉยใช่ไม่ใช่ครับอาจารย์ครับเป็นอาจารย์แล้วนะครับในเรื่องตรงแนวคิดที่อาจารย์พูดมาหลายๆส่วนอย่างที่บอกครับอาจารย์เขาเรียกอะไรอ่ะอาจารย์คิดแบบมัลติเยอะมากไงนะครับก็มีหลายส่วนเหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้เราอาจจะต้องดูด้วยว่าอาจารย์โฟกัสตรงจุดไหนที่เป็นความโดดเด่นของงานวิจัยนะครับนะแล้วงานไหนที่ดูแล้วเนี่ยนะครับยังไม่เคยมีใครทำแต่ว่าเราจะทำนะครับนะตอนนี้มันเป็นไปได้ว่าอาจารย์จะทำแบบบูรณาการที่ยังไม่มีใครทำแต่อาจารย์จะทำนะครับแล้วอาจารย์จะเป็นตัวต้นแบบอะไรสักอย่างนะครับนะที่อาจจะใช้สำหรับต้นแบบของจังหวัดอื่นมันเริ่มมี impact ที่มันกว้างขึ้นฉะนั้นมีความเป็นไปได้เขาจะให้อาจารย์เขาจะให้นะหมายถึงว่าเขาดูแล้วว่าอาจารย์มีโปรดักต์ที่จับต้องได้นะครับแล้วโปรดักต์เหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไปสร้างมันเนี่ยครับนะครับมันอาจจะไปเชื่อมโยงกับเมื่อกี้งานวิจัยของอาจารย์เมื่อกี้ที่บอกสร้างมูลค่าเพิ่มอ่ะทางธุรกิจอ่ะครับเป็นของอาจารย์รุจิตาใช่ก็เลยจะไปจับมือเลยฮะจับมือกันเนี่ยแหละครับที่นี่เขาว่าจะทำผ้าย้อมขี้ควายอยู่ครับอาจารย์ครับมาดีเลยฮะเขาจะมีนักทอผ้าอยู่เขาทอผ้าฝ้ายอยู่แล้วก็เป็นโครงการอีกท่านนึงแล้วก็เราเอาผ้าฝ้ายตัวนั้นนะครับมาย้อมขี้ควายครับอาจารย์มีโปรเจกต์กันอยู่ครับอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดทำโครงการชุดได้เลยนะครับอาจารย์ตั้งอันแรกเลยนะครับคีย์เวิร์ดก็คือนมควายก่อนครับครับแล้วอาจารย์ก็เริ่มผูกกับใครก็แล้วแต่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการธุรกิจนะครับการตลาดนะครับนิเทศนะครับแล้วเมื่อกี้ของอาจารย์เขาอยู่สาขาอะไรไม่รู้นะธุรกิจค้าปลีกเหรอสาขาการจัดการนั่นแหละอาจารย์เข้าไปตอนนี้นะอาจารย์สามารถทำชุดโครงการได้นะถ้าที่ผมดูนะครับแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็จูงมือกันทำเลยครับนะฮะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์สลับกันเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะฮะฉะนั้นในปีนี้อาจารย์อาจจะได้โครงการวิจัยเฉพาะแค่นมควายอย่างเดียว5เรื่องนะครับนะแล้วอาจจะเป็นความเชี่ยวชาญของอาจารย์ไปเลยครับฉะนั้นถ้าใครนึกถึงเรื่องนมควายก็นึกถึงอาจารย์แล้วครับในอนาคตอาจารย์จะเป็นสอด้านนี้แหละครับนมควายครับครับอาจารย์สอด้านควายใช่ไหมครับอาจารย์จริงนะอาจารย์เหมือนกับของเกษตรเนี่ยนะครับถามว่าทำอะไรเกษตรทำดาต้าเบสควายไทยครับเป็นที่เดียวนะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวด้วยนะครับที่ทำอันนี้ฉะนั้นถ้าถามว่าอยากรู้จักควายไทยต้องมาที่เกษตรอะไรเงี้ยนะแต่จันบอกไม่ใช่จันทำเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนมควายนะอันนั้นก็ตัวควายแต่นี่ของจันทมควายก็ลงเลยฮะทำไปได้จันอาจจะสอด้านเนี้ยนะครับมีมาแล้วนะครับอาจารย์ที่เกษตรเนี่ยจบปริญญาตรีนะครับพืชไร่หรือพืชสวนเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับแล้วอาจารย์เขาทำเฉพาะเรื่องกล้วยไม้อย่างเดียวนะครับเน้นเลยฮะเรื่องกล้วยไม้ทำวิจัยอย่างเดียวนะครับแล้วเขาก็ไปค้นพบนะฮะในเรื่องของสายพันธุ์ใหม่นะครับหรือว่าไปผสมแล้วทำให้เกิดเป็นดอกอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยอีกแบบหนึ่งนะอาจารย์ได้ศาสตราจารย์เรื่องของนี้แหละครับกล้วยไม้ครับอย่างเดียวเลยฮะนะแค่จบปริญญาตรีนะครับไม่ใช่โทไม่ใช่เอกด้วยนะครับนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วเพราะว่าสมัยนี้นะครับอาจารย์ที่เข้ามาน่าจะเป็นโทเป็นเอกกันหมดแล้วครับนะแล้วก็นะครับในส่วนของรีวิวผมก็จดนะฮะอาจารย์ก็เยอะอ่ะหมายถึงว่าทำอาจารย์บอกเยอะนะเช่นทุนชุมชนสวอตทำแผนกลยุทธ์เอาล่ะมันได้อีกหนึ่งเรื่องวิจัยแล้วนะครับการพัฒนากลยุทธ์จุดๆไม่รู้แหละหรือการพัฒนาแผนนะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็อีกแบบหนึ่งนะครับอาจารย์ครับมันไม่เหมือนกันนะครับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกับการพัฒนาแผนไม่เหมือนกันนะครับ
นอกจากว่าจะบอกว่าการพัฒนาแผนซึ่งเป็นภายใต้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพราะจะทำแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักหรือมีคนมาเที่ยวต้องมีแผนอะไรเงี้ยสมมุตินะนะครับอาจารย์คิดว่าอะไรใหญ่กว่ากันอาจารย์ก็ดึงออกมาอีกโอ้โหก็ได้งานวิจัยแล้วครับนะฮะจะมีการทำสวอตอะไรด้วยนะครับก็ได้เลยครับนะฮะแล้วอาจารย์ก็จะมีพูดเรื่องของคือต้องบอกว่างานหัวอาจารย์มันหลายตัวนะนะครับมีเรื่องของ creative tourism ของริชาร์ดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นทฤษฎีหรือเป็นคอนเซปต์ที่จะนำมาใช้ในการออกแบบงานหัวอาจารย์นะครับก็โอเคครับเนี้ยไม่มีปัญหาเลยนะครับนะแล้วก็เรื่องของอะไรนะสุดท้ายอาจารย์อยากจะไปสู่การทดลองฉะนั้นในงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยนะในตัววัตถุประสงค์ของอาจารย์ถ้าคิดเล่นๆก่อนนะ1การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ก็แผนสักหนึ่งอย่างนะ2นะครับอาจารย์ต้องเป็นดราฟนะไอตัวแผนเป็นดราฟนะครับแล้วแผนของอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ก็จะไปสู่ถ้าเป็นรีเสิร์ชดีไซน์ก็คือเรื่องของผ่านกระบวนการของผู้ทรงคุณวุฒิในการที่อะไรฮะมาร่วมกันใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์พูดเองเนาะครับในการร่วมในการพิพากษาในการพิพากษาเขาเรียกว่าพิพากษาครับนะครับนะจนกระทั่งอาจารย์ได้มาเป็นตัวแผนนะครับถัดไปนะอาจารย์คงต้องเอาแผนไปใช้นั่นแหละอย่างที่บอกนะไม่งั้นเราจะไม่เห็นผลนะครับนะแล้วอาจารย์ก็นำเสนอมาเป็นตัวแผนตัวนั้นเช่นเดียวกันนะครับก็อาจารย์ก็อาจจะได้เป็นตัว innovation นะที่ออกมาเป็นเรื่องของตัวแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์นะที่ตอบนะคือในวันนี้ผมก็ลืมเน้นย้ำนะครับอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยอาจารย์บอกให้ได้ด้วยนะครับว่างานวิจัยของเราตอบยุทธศาสตร์ใดของแผน20ปีครับของอาจารย์แผนท่องเที่ยวชัวยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวครับนะแต่ของท่านเนี่ยนั่นต้องเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของเขาเรียกนะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมหรือเปล่าครับแต่ของอาจารย์เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับนะแล้วก็อาจารย์ต้องไปดูเรื่องของตัวนโยบายอ่ะนะครับหรือว่าแผนมันมีกระทรวงอะไรนะกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับครับอาจารย์นะครับแล้วมันมีอยู่สาขาที่เกี่ยวข้องนะครับเขาเรียกว่ามันมีสาขาเกษตรอุตสาหกรรมกับสาขาอุตสาหกรรมเกษตรอาจารย์ต้องไปดูแล้วเราอยู่ตรงไหนในนี้นะครับครับนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับอาจารย์ลองชวนอาจารย์ในคณะเกษตรหรืออุตสาหกรรมเกษตรก็ได้ไปร่วมครับของที่มอเกษตรเนี่ยใกล้ๆเนี่ยอาจารย์อยากจะดูนะลองชวนนะครับอาจารย์เป็นไปได้ว่าอาจารย์จะมีเครือข่ายความร่วมมือเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะได้นักวิจัยที่มีความสนใจแบบเดียวกับอาจารย์ก็ได้นะมีน้องที่อยู่คณะเกษตรมาดูแลเรื่องฟาร์มให้อยู่ครับฟาร์มขนมที่นี่ครับมีเป็นอยู่คณะวิทย์ครับ2คนครับอาจารย์เป็นจากมีเป็นสัตวบาลครับอาจารย์แล้วก็จากเกษตรครับที่ปงไปด้วยกันอยู่ครับครับที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับอาจารย์ครับที่ลงไปชุมชนเนี้ยตั้งแต่ปี6263ด้วยกันนะครับอาจารย์ครับจะเป็นเครือข่ายอยู่ครับอาจารย์แล้วก็มีเครือข่ายครับเครือข่ายภายในครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเครือข่ายภายนอกสามารถต่อยอดได้ก็ยินดีครับอาจารย์เพราะว่าน้องก็ดูแลในเรื่องของดูแลเรื่องตัวน้องควายครับอาจารย์การที่เขาให้ทุนวิจัยเนี่ยนะครับเขาก็ดูผู้ร่วมวิจัยด้วยนะครับแล้วก็ดูเรื่องของความเชี่ยวชาญนะครับของตัวเราก็คือผู้วิจัยแล้วก็ความเชี่ยวชาญของผู้ร่วมวิจัยนะครับในอย่างที่ผมบอกอะถ้าเกิดเป็นต่างสถาบันด้วยสมัยนี้เขาจะให้งานเขาเรียกอะไรสนับสนุนทุนให้เพราะเขาว่าอยากให้เป็นลักษณะของสหหรือบูรณาการสาขาอาจารย์ลองดูนะเพราะว่าวันนี้เราคุยเรื่องของการขอทุนด้วยนะครับฉะนั้นอาจารย์ทำได้อย่างนั้นนะอาจารย์ลองดูครับครับอาจารย์ส่วนเรื่องของปัญหาของการวิจัยผมก็ยังคิดว่าตอนนี้อาจารย์อาจจะต้องตามหาให้ชัดขึ้นนะครับมันตอนนี้มันเหมือนเป็นเรื่องของเท่าที่ฟังดูทั้งหมดคือความสำคัญอาจารย์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ถามว่าตกลงแล้วปัญหาเรื่องนี้มันคืออะไรนะครับปัญหาของการวิจัยอ่ะเช่นนะครับไอ้พวกอะไรนะการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชิงนู้นหรือเชิงเนี้ยนะครับมันทำออกมาแล้วเนี่ยนะครับนะยังไม่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพมากนักนะก็ยังไม่มีคนที่มาเลยฮะท่องเที่ยวแบบเนี้ยแสดงว่าที่ทำออกมามันก็ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมล่ะอาจารย์ก็เลยจะหาช่องทางหรือวิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆที่มันเกิดขึ้น
นะเพื่อทำให้คนเนี่ยเกิดมาท่องเที่ยวแต่บอกอย่างที่ว่าแหละช่วงนี้คนไม่เที่ยวนะครับผมก็ไม่ได้เที่ยวนะครับในบ้านฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมองแล้วล่ะว่าจะทำยังไงต้องหาวิธีการใหม่ๆแล้วล่ะครับเที่ยวทีประจันเหมือนเวอร์ชวลที่อาจารย์ว่าไปก่อนต้องเวอร์ชวลใช่ครับเวอร์ชวลเที่ยวทิปใช่เที่ยวทิปอะอย่างนั้นเลยอ่ะเออนะครับเหมือนไปจริงๆแต่ไม่ถึงว่าเมื่อนะครับเกิดการเขาเรียกถ้าต้องไปสถานที่นั้นจริงๆแล้วมันนึกภาพออกเลยอ่ะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้มันมีปัญหาเหมือนกันนะครับเด็กสาขาโรงแรมและท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไม่สามารถลงฝึกนะครับหรือไม่สามารถเขาเรียกอะไรเนี่ยที่ต้องไปศึกษาดูงานจริงๆใช่ไหมครับของสถานที่ท่องเที่ยวมันมีเส้นทางอยู่นะพอดีว่าคุยกับนะอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ที่มสท.นะโดยเด็กสาขาเนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาว่าไม่สามารถเข้าไปในสถานที่จริงๆได้เขาจะทำลักษณะของตอนนี้ความต้องการสูงมากคือทำเป็นแบบ virtual field trip นะครับตอนนี้ที่ virtual ใช่ไหมครับอาจารย์พอดีทางกรมรับก่อนเขาทำระบบที่เป็นอันนี้ผมเป็นการแชร์ครับพอดีผมก็จะให้เด็กเรียนผ่านระบบนี้ก่อนเพราะว่าไวๆเนี่ยครับวัดวางกรุงเทพเนี่ยก็ใช้ระบบ virtual เข้ามารวมทั้งตรงไหนที่เป็นจุดที่สามารถใช้ Google Street View ช่วยได้ก็จะลงสลับกันครับอาจารย์ตอนนี้ผมไวๆเนี่ยครับอาจารย์ประมาณเดือนปลายเดือนเนี้ยผมต้องให้เด็กลงแต่ว่าก็ต้องลงแบบที่เป็นระบบที่เขาเป็นเวอร์ชวลไว้แต่บางระบบกรมศิลปากรเขาทำไว้อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยหรือว่าอยุธยาหรือว่าจะเป็นบ้านเชียงหรือว่าอะไรที่สำคัญนะครับทางพนมรุ้งอย่างนี้ครับอาจารย์ยังมีอยู่ครับอาจารย์ครับใช่นั่นคือเป็นที่เขามีแล้วเขาทำแต่เรากำลังจะทำแล้วคนอื่นมาดูเราบ้างเราจะทำนั่นแหละครับนั่นแหละแนวคิดก็คือแทนที่เราไปดูคนอื่นคราวนี้ให้คนอื่นมาดูเราแล้วเวลาเขาอ้างอิงเขาจะอ้างอิงงานวิจัยของอาจารย์ครับเพราะอาจารย์ทำก่อนครับอาจารย์ครับอาจารย์ทำก่อนประมาณนี้ครับแต่ก็ชื่นชมนะครับอาจารย์ทุกท่านเลยตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้นะต้องบอกว่าอาจารย์ให้ความร่วมมือนะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับอาจารย์ครับนะตั้งแต่เรื่องของการกรอกนะฮะข้อมูลของตนเองเข้ามาเวิร์กช็อปนะถึงแม้เราไม่ได้เจอด้วยกันนะครับแต่อาจารย์ก็ทำแล้วก็ส่งนะครับจะมากจะน้อยไม่มีปัญหานะครับนะเพราะวันนี้เราบอกกันแล้วว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของอะไรฮะการเขียนเป็นเค้าโครงนะครับนะซึ่งอาจารย์ทำได้ดีมากนะครับต้องพอดีต้องฝากนะชื่นชมไปถึงท่านคณบดีด้วยนะครับอาจารย์ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับมีความขยันแข็งมากนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมที่ดีนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณทางพี่ณรงค์ศักดิ์พี่ป๊อกนะช่วยผมได้เยอะเลยนะครับเรื่องของงบประมาณนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารโครงการนะครับนะแล้วอาจารย์ก็แล้วพี่ก็ยังให้แนวคิดดีๆนะแล้วก็พี่อุ๊นะครับก็ต้องบอกว่าพี่อุ๊นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะรวมถึงจำต้นนั่นแหละนะครับที่ชอบทำงานวิจัยผมเห็นแกทีไรแกก็เดินแถววช.แรกๆแล้วก็ยื่นไปสวยแล้วนะว่าเป็นที่เกษตรนะมาอยู่ตรงหน้าแบงค์เฮ้ยทำไรเอาเงินเข้าโอ้ยรวยขนาดนั้นนะคือถ้าเหลือก็ส่งจะผมมันก็ได้นะครับตัวนี้วิจัยพวกนี้ครับนะก็ผมก็ยังเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับแล้วก็จริงๆอาจารย์สามารถใช้นะครับคือไม่ถือว่างานวิจัยเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วแต่มันก็มีประโยชน์และคุณค่ากับตัวผู้วิจัยด้วยนะครับและหลายอย่างนะครับนะนอกเหนือจากเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาชุมชนสังคมประเทศแล้วก็พัฒนาตัวเราเองด้วยแล้วก็ใช้สอนด้วยก็ได้นะครับเพราะสมัยนี้เนี่ยเราต้องอะไรฮะต้องเป็นการบูรณาการระหว่างการวิจัยการเรียนการสอนแล้วก็บริการวิชาการอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในประกันคุณภาพเนาะนะครับนะแล้วครั้งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อะไรฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับนะแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านก็นะครับน่าจะสามารถขอทุนได้นะครับเราตั้งเป้าไว้วันนี้9คนใช่ไหมครับก็ถ้าอาจารย์ขอได้9คนเลยก็คือร้อยละร้อยครับประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับจริงๆวันนี้ยังมีคนต่อคิวอีกหลายคนนะครับท่านอาจารย์สุริเทพนะแต่ว่าพอดีเวลามันจำกัดเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่16ก็เรามาต่อกันในรอบต่อไปครับอาจารย์ใช่ยังคิดว่าในครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีเรื่องของความก้าวหน้าโจทั้งถึงเรฟเฟอเรนซ์เลยนะครับอืม
ครับมีคนเล่นเลยแค่ฟังได้ครับ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 เชิญเชิญจังไก่ฮะยินครับได้ค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านคณบดีนะคะที่ให้โอกาสนะคะในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่ให้ความสนใจนะคะวันนี้บรรยากาศของเราเป็นกันเองนะคะอุ่นน้ำฝาข้างตั้งแต่เช้ายันเย็นกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเรายังมีวันจันทร์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันจันทร์หน้านะคะก็เรียนเชิญทุกๆท่านนะคะแล้วก็จะได้มาทำให้งานข้อเสนอของเรามันเป๊ะมากขึ้นนะคะแล้วก็ท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนเชิญนะคะท่านคณบดีค่ะกล่าวอะไรกับพวกเราสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์สุทธิเทพอาจารย์โออีกครั้งนึงนะคะที่แบบอยู่กับเรารู้สึกเราจะใช้แบบ2รอบติดๆกันเนี่ยแบบเต็มเวลามากเลยนะคะรู้สึกอยู่กับเราทั้งวันเลยนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาทำให้น้องๆเขาได้มีแนวทางได้เห็นแนวทางหรือได้ช่วยในการวางแผนในการทำวิจัยนะคะล่วงหน้าแล้วก็เห็นลู่ทางในการที่จะช่วยแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำวิจัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป้าหมายก็คืออยากให้อาจารย์ที่เป็นน้องๆเนี่ยนะคะเขาได้รับทุนสนับสนุนในการทำวิจัยนะคะอย่างที่อาจารย์โอบอกแล้วว่ามันก็จะมีส่งผลดีกับอาจารย์ในหลายๆด้านนะคะในเรื่องของการพัฒนาทางด้านวิชาการของตัวเองพัฒนาทางด้านผลงานของตัวเองนะคะรวมกระทั่งถึงสร้างศักยภาพของอาจารย์เองด้วยนะคะวันนี้ก็เช้าก็อาจจะลุ่มๆนอนๆ นิดนึงวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะแต่บ่ายนี่เสร็จประชุมแล้วก็บอกอาจารย์ต้นแล้วว่าจะรีบเข้ามาฟังนะคะจะไม่พลาดเลยนะคะก็ได้รับความรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับอยากจะทำด้วยนะคะรู้สึกจะสนุกไปด้วยแต่ไม่รู้ภาระงานแต่ก็จะไม่บอกว่าอุ้ยภาระงานนะคะแต่ถ้าจะทำก็คงน่าจะลงมือทำนะคะแล้วก็อาจจะขอมาเป็นผู้เป็นลูกศิษย์อาจารย์โอด้วยอีกคนนึงนะคะก็ท้ายที่สุดเนี้ยค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์ดร.รองศาสตราจารย์ดร.สุทธิเทพนะคะสิริพิพัฒนกูลนะคะเป็นอย่างสูงนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กัญญามนนะคะแล้วก็อาจารย์ป๊อกนะคะพอดีอาจารย์ป๊อกก็มีภารกิจทั้ง2ท่านมีภารกิจนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบนึงในวันที่16นะคะแล้วก็คิดว่าอาจารย์ทุกท่านน้องๆทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์นะคะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณน้องๆด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์ต้นนะคะขอบคุณไก่นะคะไก่ขอบคุณมากนะคะวันนี้เป็นพิธีกรตลอดงานเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ถือโอกาสลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันวันที่16ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับไก่เอาวิดีโอไว้ป่ะมาได้ยินเสียงกำลังหาวิธีสต็อปแล้วไม่ให้วิดีโอหายอยู่ค่ะอ๋อปิดเลยพอปิดปุ๊บมันจะเซฟอัตโนมัติแล้วก็